สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชิมบณีครับลลินสิงห์พุทธางกูลค่ะสถานการณ์พลิกไปพลิกมาจนแทบจะตามไม่ทันนะครับสำหรับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจวันนี้แต่สรุปสุดท้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14นับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเมื่อก่อนเป็นกรมตำรวจนะค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินับว่าเป็นคนที่14ว่าที่ก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบิ๊กต่อค่ะแต่สงสัยชื่อเล่นของท่านที่ว่าบิ๊กต่อเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าท่านเป็นต่อธรรมดานะหรอท่านน่าจะเรียกว่าเป็นต่อหัวเสือขออนุญาตเปรียบเทียบกับความมีฤทธิ์เดชของตัวต่อหัวเสือตัวต่อหัวเสือนี้นะคะตัวเล็กนิดเดียวแต่ล้มช้างได้เลยค่ะเพราะว่ากระแสข่าวเนี่ยเอาจริงๆตั้งแต่เมื่อวานถ้าตอนดึกๆนะคะครับกระแสข่าวจะมาในแนวที่ว่าเดี๋ยวตั้งรักษาการก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกผบ.ตร.ตัวจริงอีกทีนึงคือปฏิเสธไม่ได้พอมันมีเหตุการณ์คนบ้านบิ๊กโจ๊กค่ะล่วงหน้า2วัน3วันก่อนจะประชุมกตร.แล้วทำให้บิ๊กโจ๊กอาจจะหลุดวงโคจรจากการช่วงชิงตำแหน่งผบ.ตร.ถ้ามาตั้งบิ๊กต่อทันทีอาจจะถูกมองเชื่อมโยงจึงมีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะใช้วิธีการดึงออกไปอีกเล็กน้อยดึงอีกนิดนึงได้ไหมตั้งรักษาราชการแทนไปก่อนแต่ก็มีอีกหนึ่งชุดความคิดว่าถ้าไม่จบวันนี้เนี่ยกระแสข่าวในสตช.ก็จะร้อนแรงภาพของความแตกแยกจะยิ่งขยายวงสุดท้ายกตร.ก็เลยตัดสินใจตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นว่าที่ผบ.ตร.ทันทีถึงเรียกว่าต่อหัวเสือแล้วก็ต่อล้มช้างจริงๆนะที่สามารถจะผงาดขึ้นมาได้เนี่ยนะครับแต่ว่าโจทย์นับจากนี้ไม่ง่ายแน่นอนของบิ๊กต่อในยุคบิ๊กเด่นก็แสดงให้เห็นมาแล้วนะว่า1ปีของท่านเนี่ยเผชิญกับเรื่องราวอะไรบ้างใช่ค่ะศึกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งท่านขึ้นมาแล้วจะจบหรือไม่เพราะต้องยอมรับว่าต้องมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจแน่นอนก็วันนี้บิ๊กโจ๊กตั้งโต๊ะแถลงพร้อมกับเหล่าบรรดาลูกน้องคนสนิทใช่ไหมคะก็บอกเลยว่าอาทิตย์หน้ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็เดาไม่ยากแหละก็คงเป็นเรื่องภายในสตช.ที่จะยิ่งแหวกคนออกเป็นกลุ่มๆแต่บิ๊กโจ๊กไม่ได้ติดใจอะไรกับการตั้งผบ.ตร.นะบอกว่าไม่เกี่ยวกับท่านทีนี้คำว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยก็ไม่รู้อะไรอ่ะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กไปพูดตั้งแต่เช้าข้อมูลผมมีเยอะถ้าเปิดออกมาเรียกว่าตายกันหมดตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้ยนะครับเอาละแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องถือว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆจากเส้นทางอายุราชการของท่านทำไมเราถึงเรียกว่าต่อล้มช้างแสดงว่าท่านต้องมีความสามารถที่โดดเด่นมากที่สุดในบรรดาแคนดิเดต4ท่านเด่นเด่นจริงๆค่ะคือถ้าเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยเพียงแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นจะเห็นแบบชัดเจนเลยเอาตัวเลขมาเทียบเลยค่ะคือถ้าว่ากันด้วยอาวุโสทางราชการของตำรวจท่านเป็นรองเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นรองในแง่ของอาวุโสค่ะแล้วเหตุผลที่ท่านขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ได้เป็นอาวุโสลำดับสุดท้ายมันก็ต้องแปลว่าน้ำหนักเรื่องความรู้ความสามารถเนี่ยใช่ต้องชัดเจนมีเหตุผลที่อธิบายได้มากกว่าท่านอื่นๆถูกไหมถูกต้องเพราะว่าในกฎหมายระบุเอาไว้นะคะว่าต้องคำนึงถึงหลักอาวุโสและความรู้ความสามารถนั่นหมายว่าความการผ่านงานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามมาใช่แสดงว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เข้าวินในแง่นี้ต้องชนะเลิศนะอันนี้ถ้าเราดูตามกฎหมายนะแต่ในเชิงลองดูเส้นทางที่ท่านรับราชการตำรวจโดยเฉพาะโค้งสุดท้ายก่อนจะขึ้นมาเป็นรองผบ.ตร.แต่ไปตั้งต้นตรงไหนล่ะท่านจะน้อยกว่าท่านอื่นๆค่ะนะครับตั้งแต่พันตำรวจเอกถึงรองผบ.ตร.พันตำรวจเอกนี่ประมาณผู้กำกับได้ไหมครับเนาะไล่ขึ้นมาถึงตำแหน่งสูงสุดก่อนที่จะจ่อผบ.ตร.เนี่ยท่านใช้เวลา6ปี6ปีค่ะพลตำรวจเอกรอยอิงคาไพโรจน์อาวุโสลำดับที่1ตั้งแต่พันตำรวจเอกถึงรองผบ.ตร21ปีฮะบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กที่ว่ากันว่าในวงการเนี่ยถือว่าโตเร็วสุดๆแล้วนะประหนึ่งขึ้นลิฟต์ยังใช้เวลาตั้งแต่พันตำรวจเอกถึงรองผบ.ตร14ปี14แล้วก็บิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตรัตน์ค่ะพันตำรวจเอกถึงรองผบ.ตร18ปีต่างกันหลายเท่าตัวนะแปลว่าท่านเนี่ยไปเร็วมากครับแต่สุดท้ายพลิกกลับมาเป็นว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดี๋ยวเส้นทางของบิ๊กต่ออายุราชการอย่างละเอียด
ว่ากันในเบรกที่2เดี๋ยวขยายความแต่ย้อนกลับไปก่อนที่มันจะมาจบด้วยมติกตร.ว่าตั้งให้ท่านเป็นผบตร.เนี่ยนะครับมันพลิกกันแบบนาทีต่อนาทีจริงๆจริงย้อนกลับไปเมื่อคืนวันนี้ค่ะข่าวคนคนข่าวก็วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเหมือนกันเรารายงานความเป็นไปได้ว่าการแต่งตั้งผบตร.เนี่ยจะออกหน้าไหนได้บ้างนะคะก็ทั้ง4ท่านเป็นไปผบตร.ไหมแล้วเราก็ให้น้ำหนักเมื่อคืนนี้ข่าวกระแสมาทุกทางจริงๆค่ะว่าจะมีการตั้งเป็นรักษาการยังไม่ใช่ตัวจริงด้วยซ้ำแล้วก็เลื่อนวาระการแต่งตั้งตัวจริงออกไปก่อนค่ะนะโดยรักษาราชการแทนก็อาจจะให้ท่านพลตบเอกรออิงค์ค้าไพโรจน์อาวุโสอันดับที่1เมื่อคืนนี้ข่าวนี้มาแรงมารักษาราชการแทนไว้จริงๆแล้วข่าวนี้มันก็ยังแรงมาถึงเช้าวันนี้ด้วยซ้ำนะแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่เที่ยงคือเขานัดประชุมกตร.ช่วงบ่ายใช่ไหมครับก็เริ่มมีข่าวว่าแคนดิเดตท่านอื่นๆที่อาวุโสมากกว่าพลตบเอกต่อศักดิ์ท่านยกธงขาวให้คือยกธงขาวคือยอมให้แต่งตั้งบิ๊กต่อขึ้นเป็นผบตร.ได้ละด้านนึงที่คนที่ตั้งหรือมีส่วนอาจจะกังวลก็คือถ้าตั้งอาวุโสลำดับสุดท้ายขึ้นมาเป็นผบตร.มันจะมีปัญหาฟ้องศาลปกครองอะไรกันตามมาไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้คนที่เขาอาวุโสมากกว่ายอมรับหรืออาจจะใช้คำว่ายกธงขาวก่อนยกธงขาวมาค่ะว่าในอนาคตก็จะไม่มาฟ้องร้องกันนะอะไรแบบนี้คนที่จะตั้งถึงกล้าดำเนินการประกอบกับข่าวว่ากตร.คือกตร.นี่มาจากหลายส่วนนะกตร.มีหลายท่านนะคะหนึ่งในกตร.เปรยกับคนใกล้ชิดบอกน่าจะตั้งจบตั้งแต่วันนี้ไม่งั้นก็จะเกิดข่าวลบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื้อไปไม่มีประโยชน์คนก็จะเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อยอดใส่สีตีไข่กันไปไกลอีกครับเอาวันนี้เนี่ยแหละให้จบเลยถ้าดูตอนเที่ยงนะโทนมาว่าสงสัยตั้งแน่นี่ยังอยู่แค่เที่ยงและตั้งบิ๊กต่อพอจังหวะเริ่มประชุมจริงๆนายกรัฐมนตรีมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะนั่งเป็นประธานกตร.นายกเศรษฐามาละใช้เวลาราวๆเกือบ2ชั่วโมงในการประชุมนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขามีขั้นมีตอนเขาคุยกันในวงเล็กก่อนคนน้อยๆก่อนเพื่อจะสรุปประเด็นแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เขาจะมาเสนอแน่ๆคืออย่างไรวันนี้ต้องได้ไม่เลื่อนวาระนี่วงเล็กมีผบตร.ตัวจริงแน่นอนจะได้จบนะวงเล็กได้ข้อสรุปแบบนี้พอวงเล็กได้ข้อสรุปเอานำมาเสนอวงใหญ่ทุกคนเจอกันคุยกันอันนี้กตร.ทุกคนละ10กว่าคนมีข่าวลือออกมาทั้งที่วงใหญ่เขานั่งประชุมกันอยู่นะโอ้มีคนรายงานออกมาจากวงประชุมตลอดบอกว่าเลื่อนการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกไปในเดือนตุลาคมแล้วก็ใช้วิธีการตั้งรักษาการโดยพลตบเอกรออิงค์ค้าไพโรจน์หลายสื่อรายงานไปแล้วใช่ว่าเลื่อนตั้งพลตบเอกรอยเรามีรักษาการนะบิ๊กรอยมาเป็นรักษาการนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงถัดมาหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พลิกไปพลิกมาจนมึนหัวเกมพลิกเลยครับค่ะเพราะว่าการประชุมไม่ได้จบที่ตั้งรักษาการเป็นบิ๊กรอยคือเขายังประชุมกันต่อยืดเยื้อถกเถียงจนมีความพยายามจะเอาให้จบแต่ก็ต้องเรียกผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุยอีกทีนึงมาคุยเพื่อที่จะชี้แจงคุณสมบัติแคนดิเดตทั้ง4คนให้เคลียร์ในเรื่องข้อกฎหมายท่านที่1อาวุโสยังไงผลงานแบบไหนแล้วก็ท่าน2ท่าน3ท่าน4เอาให้ครบเลยเนี่ยมันแปลว่ามันชัดเจนว่าพอเริ่มยืดเยื้อเรียกผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุยเรื่องคุณสมบัติแสดงว่าจะเอาให้จบวันนี้ให้ได้แล้วผลสรุปก็ออกมานั่นแหละครับอย่างที่ทราบกันพลตบเอกต่อศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผบตร.คะแนนที่ออกมานะครับเห็นชอบ9เสียงอู้เยอะนะไม่เห็นชอบ1งดออกเสียง1ไม่ได้ร่วมโหวตอีก1เห็นชอบเดี๋ยวขยายความในรายชื่อของกตร.ในเบรกที่2แต่ไม่เห็นชอบ1พลตบเอกอังสนานนท์อดีตรองผบตร.คือเราไม่มีทางทราบว่าท่านเอกท่านใช้อะไรในการตัดสินใจแต่ว่าข้อมูลถ้าคุณผู้ชมยังจำได้พลตบเอกอังสนานนท์เคยเป็นหนึ่งในแคนดิเดตผบตร.แต่พลาดหวังกลายเป็นยุคของบิ๊กแปะพลตบเอกจากทิพย์ใจจินดาอาวุโสน้อยกว่าท่านอ๋อคือเคยชิงกับบิ๊กแปะมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อน
จะบอกว่าปมอย่างนี้ได้ไหมผมไม่รู้ว่าท่านตัดสินใจด้วยเหตุผลนี้ไหมตัวของพลตำรวจเอกนะคะเข้ามาอยู่ในกตร.จากการโหวตเลือกของเหล่าบรรดาตำรวจในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาเป็นตัวแทนของตำรวจเข้ามาแต่เอาเป็นว่าเนี่ยเป็นข้อสังเกตทิ้งไว้แล้วกันว่าท่านไม่เห็นชอบด้วยเหตุผลนี้หรือไม่จากประสบการณ์ตรงของท่านแล้วท่านก็ได้รับการย้ายไปแล้วสุดท้ายเกษียณที่ปลัดสำนักนายกนี่ไงเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเป็นผบตร.นะยุคนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรองนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนที่งดออกเสียงจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประทิตสันติประภพแล้วก็นายกรัฐมนตรีไม่ได้ร่วมโหวตคือการที่นายกไม่ได้ร่วมโหวตก็อาจจะไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าในกฎหมายเขียนว่านายกรัฐมนตรีเสนอแล้วให้กตร.ให้ความเห็นชอบแต่จริงๆนะถ้านายกจะโหวตมันก็คงได้เพราะว่านายกก็ถือเป็นประธานกรรมการกตร.ก็ถือว่าเป็นกรรมการคนหนึ่งหนึ่งเสียงพอไม่ได้ร่วมโหวตภาพออกมาก็ดูเป็นกลางอยู่นะก็ไม่หรอกเพราะว่าเป็นคนเสนอตามขั้นตอนกฎหมายนายกเป็นคนเสนอใช่ครับนายกเป็นคนเสนอให้กตร.เห็นชอบอย่างไรก็ถือว่านายกก็มีส่วนในการเลือกผบตร.ตามกฎหมายอยู่แล้วแต่พอเราเห็นเลขสีเขียวๆว่าเห็นชอบตั้ง9เนี่ยโอ้โหมันก็คะแนนเยอะมากนะคะแทบจะเอกฉันท์เลยนะเหมือนสัญญาณฟ้าใสเลยคุณวรวิทย์รายงานว่ารองผบตร.ที่เป็นแคนดิเดตคืออย่างวันนี้บิ๊กโจ๊กนี่ไม่ไปแน่ๆค่ะอีก2ท่านตอนแรกอยู่ในที่ประชุมคือตัวท่านต่อศักดิ์เองแล้วก็ท่านบิ๊กต่ายกิตรัตน์พันเพชรแต่ว่าพอจะมาถึงช่วงโหวตจังหวะนี้เนี่ยท่านก็จะไม่ร่วมวงประชุมด้วยเข้าใจได้เพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นผลประโยชน์ขัดแย้งเรื่องราวของตัวเองเหรอใช่ครับสุดท้ายแล้วก็เลยเป็นกตร.ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับตำแหน่งนี้นะเดี๋ยวขยายความเรื่องนี้ทีนี้ที่เราบอกว่าท่านคือบิ๊กต่อที่ไม่ใช่แค่แต้มต่ออย่างเดียวแต่เป็นต่อหัวเสือผู้ที่ล้มช้างได้ช้างนี่จะหมายถึงใครก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยๆท่านเบียดแซงอาวุโส3ท่านแล้วแต่ละท่านก็มีผลงานที่ชัดเจนมีสายสัมพันธ์คอนเนคชั่นไม่แพ้ไปกว่ากันก็ทุกท่านนะคะมีความสามารถทั้งนั้นนะคะแล้วก็โดดเด่นกันคนละอย่างนะถ้าเป็นภาพจำนะคะอันดับแรกคือเบียดอาวุโสอันดับหนึ่งพลตำรวจเอกรอยไปได้พลตำรวจเอกรอยคือผู้ที่ผ่านงานมารอบด้านจริงๆโปรไฟล์ท่านก็แน่นนะอ่ะก็เบียดมาแล้วเบียดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรบิ๊กตายค่ะอยู่ในอาวุโสอันดับที่3เป็นมือทำงานที่ผู้ใหญ่ในทำเนียบประทับใจหลายท่านด้วยนะโดยเฉพาะท่านที่เพิ่งวางมือทางการเมืองไปประทับใจค่ะนะแล้วพลตำรวจเอกกิตรัตน์เหลืออายุราชการอีก2ปีหลายคนมองว่าการเหลืออายุราชการ2ปีมันเป็นผลดีกับองค์กรตำรวจเพราะว่าจะได้ปฏิรูปหรือปรับปรุงพัฒนาได้คือถ้ารัฐบาลทำงานได้ความต่อเนื่องใช่วางกันยาวๆอย่างน้อยๆ2ปี1ปีมันไม่พอไงอาจจะถูกมองว่าโอ้โหมันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วยังไม่ทันจะได้เห็นชิ้นงานใช่ไหมครับบิ๊กต่ายได้เปรียบในแง่นี้นะใช่แต่บิ๊กต่อเบียดเรื่องนี้ได้แล้วก็แน่นอนเบียดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะอาวุโสลำดับที่2อายุราชการยังเหลืออีกตั้ง8ปีเพียงแต่ว่าบิ๊กโจ๊กเองก็มีมรสุมชีวิตในช่วงนี้แกก็มั่นใจแหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกในห่วงเวลานี้การเมืองภายในล้วนๆแต่บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าท่านก็คล้ายๆตัดพ้อนะวันนี้นะว่าเอาเถอะจะตั้งใครก็ตั้งกันไปผมไม่ฟ้องอยู่แล้วแล้วก็ผมยังเหลือเวลาอีกเยอะก็คิดว่าถ้ามีวาสนาก็คงจะได้แข่งกันในครั้งต่อๆไปได้นะครับแต่นี่คือมุมที่บิ๊กต่อล้มช้างมาจนเบียดขึ้นมาเป็นว่าที่ผบตร.ได้แต่หลังจากนี้ครับสิ่งที่รอบิ๊กต่ออยู่ต้องทำงานหนักมากค่ะไม่ง่ายแน่นอนเอาละที่คือจะเดินเกมรุกเพื่อสะสางปัญหาหรือว่าจริงๆมันคือทุกขลาภคือได้มาแหละแต่ได้มาก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะเอาเฉพาะเดือนนี้เดือนกันยายนคดีที่มันยังค้างๆอยู่แล้วสังคมให้ความสนใจแล้วก็จะส่งต่อไปถึงผบตร.ท่านใหม่เกิดขึ้นในยุคบิ๊กเด่นแต่บิ๊กเด่นคงไม่รู้ท่านคงแอบดีใจหรือเปล่าว่าท่านจบแล้วเกษียณอายุราชการแล้วนะเดือนสุดท้ายนี่โอ้โหคดีกำนันนกหนักเหลือเกินแล้วคดีกำนันนกอย่าลืมหลายคดีคนที่เกี่ยวข้องเป็นตำรวจทางหลวงใช่ตำรวจทางหลวงอยู่ภายใต้สอบสวนกลางตัวท่านเองบิ๊กต่อ
เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลูกน้องอดีตลูกน้องของท่านหลายๆคนนั้นเลยอยู่ในงานเลี้ยงวันนั้นท่านก็ต้องสานต่อตรงนี้เพราะถ้าสมมติเงียบหายไปมันก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีข้อครหาใช่ค่ะเหมือนกับที่สอบสวนกลางก็แถลงเมื่อวานเพราะว่าแค่ไม่แถลง 3-4 วันเนี่ยคนจะเริ่มตั้งคำถามจริงเงียบหรือเปล่าช่วยเหลือกันหรือไม่จนบิ๊กก้องสอบสวนกลางต้องคอยออกมาแถลงความคืบหน้าเป็นระยะคือต่อไม่บอกความคืบหน้าก็อย่างนึงนะต่อให้บอกก็อีกอย่างนึงพอข้อหาทุกอย่างนะคะถูกแถลงออกมาก็จะถูกตั้งคำถามแล้วก็ถูกขุดคุ้ยจากฟุตต่างๆภาพต่างๆที่มันเคยปรากฏขึ้นเป็นคำถามว่าอ้าวเบาไปไหมข้อหาแล้วคนนั้นล่ะแล้วคนนี้ล่ะไม่โดนด้วยหรอครับคดีในเอ็มฆ่าลูก5ศพอันนี้ก็เป็นคดีในเชิงสังคมค่ะแล้วก็คดีบุกบ้านบิ๊กโจ๊กนี่แหละซึ่งเดี๋ยวจะขยายความต่อว่ามันจะกลายเป็นศึกในอีกเรื่องนึงหรือเปล่าที่บิ๊กโจ๊กบอกกับทนายอนันตชัยว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับส่วนงานใหญ่ที่รออยู่แน่นอนความสามัคคีในการทำงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ยุคของบิ๊กต่อเพราะว่าที่มาของตัวท่านปฏิเสธไม่ได้ถ้าท่านข้ามอาวุโสที่มากกว่าท่านขึ้นมาแล้วอาวุโสที่มากกว่าท่านก็ยังอยู่เป็นรองท่านก็เดี๋ยวลองดูไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวคนท่านที่เป็นรองผบตรถ้าไม่ได้ขึ้นผบเนี่ยอาจจะสไลด์ไปอยู่เป็นหัวหน้าหน่วยอ๋อไปอยู่ที่อื่นอื่นใช่ไหมเพื่อคล้ายๆกับว่าเป็นหน่วยงานปลอบใจให้ท่านจะได้ไม่ต้องลำบากใจแต่ถ้าท่านไม่ไปท่านจะเกษียณอายุราชการอยู่ที่ตำแหน่งรองผบตรหรือรองคนอื่นที่ก็เป็นแคนดิเดตแล้วยังอยู่ในตำแหน่งรองผบตรก็ต้องทำงานร่วมกันกับผบตรท่านใหม่แล้วภาพมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าข้างในสตช.เนี่ยมีสายหลายๆสายคือสายที่เรียกว่าสายตรงคนนี้สายตรงคนนี้อันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะบรรดารองแล้วจะทำงานกันยังไงขยับลงมานะครับแล้วก็มีโจทย์เรื่องที่บิ๊กโจ๊กค่ะหนึ่งในรองผบตรถ้าท่านยังคงยืนยันว่าจะไม่ไปเป็นเลขาธิการปปส.เนี่ยนะออกมาโยนระเบิดว่าถ้าผมแฉเนี่ยตายกันหมดโหจะโยงไปถึงใครบ้างเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านต้องสะสางคดีสีเทาอ๋อนี่ก็หลายเรื่องใช่ระบบธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายค่ะตั้งแต่รองผบตรไล่ลงมาถึงผู้บังคับการพวกนายพลทั้งหลายแหละครับแล้วก็ต่ำกว่าระดับนายพลทั้งหมดเลยเพราะว่าวันนี้วาระที่ประชุมกตร.เนี่ยเขาก็เลื่อนเรื่องการแต่งตั้งรองผบตร.ไปจนถึงผู้บังคับการไปก่อนนะเอาแค่เฉพาะตำแหน่งผบตร.แปลว่าพอท่านเป็นผบตร.แล้วท่านก็จะเป็นหนึ่งในกรรมการกตร.ชุดนี้เหมือนเดิมแล้วนั่งเป็นผบตร.อ๋อแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเรื่องร้องเรียนที่ส่งตรงมาถึงกตร.เนี่ยโดยส่วนใหญ่ 80% นะคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายนี่แหละคนในนี่แหละร้องเรียนมาครับมันก็จะโยงถึงโจทย์การปฏิรูปตำรวจอ๋อใช่เลยพูดกันมายาวนานโยงถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนจะทำได้หรือไม่ในเมื่อภาพลักษณ์ขององค์กรยังถูกตั้งคำถามคือคุณยังมีปัญหาแขนงแคลงใจกันอยู่เลยแล้วประชาชนล่ะและก็มีแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองด้วยค่ะพรรคก้าวไกลก็อภิปรายโดยเฉพาะคุณรังสิมันโรมวันนี้ก็ออกมาดักทางเหมือนกันว่าต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมถึงตั้งเป็นคนตบเอกต่อศักดิ์เพราะว่าพรรคก้าวไกลก็ตั้งคำถามเรื่องตั๋วช้างมาโดยตลอดนะครับนี่คือโจทย์ที่บิ๊กต่อต้องเผชิญเอาเฉพาะเรื่องที่เห็นเฉพาะหน้าตอนนี้ตั้งแต่วันนี้เลยนะสตช.ต้องเดือดเป็นไฟละค่ะจะมองว่าเป็นสัญญาณท้ารบได้หรือเปล่านี่คือผู้ต้องหาที่เป็นลูกน้องพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน8นายหลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหาได้รับการประกันตัวออกมาแล้วได้คุยกับทนายอนันชัยก็เปิดแถลงข่าวมารวมตัวกันแถลงข่าวโต้หมดเลยทุกอย่างไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้ที่รองผบตร.ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วลูกน้องยืนสู้คดีคือต้องมองว่าเป็นการสู้ในที่สาธารณะเลยนะใช่คือเปิดหน้าชนเลยเนื้อหาสาระผิดถูกว่ากันไปก่อนแต่คำถามที่ประชาชนมองเห็นใช่คือในคนที่ทำงานพิทักษ์สันติราษฎร์ยังดูแล้วไม่สงบกันเลยเนี่ยนะองค์กรคุณยังมีปัญหาแล้วสันติราษฎร์ที่เราคาดหวังความสงบสุขของพี่น้องประชาชนมันจะเกิดยังไงล่ะเนี่ยครับเดี๋ยวเบรก2ขยายความลูกน้องบิ๊กโจ๊กว่าอย่างไรติดพนันจริงไหมพันตำรวจเอกภาคภูมิเชื่อมโยงกับมินนี่จริงหรือเปล่านะครับแต่
ฏิเสธไม่ได้ขณะนี้สถานการณ์ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียละสู้เต็มที่ท่านลุยเต็มที่สุดใจแล้วเผลอๆท่านอาจจะต้องวางเรื่องตำแหน่งผบ.ตร.ไว้ก่อนแต่ว่าลุยเรื่องนี้ก่อนไม่งั้นท่านไม่หลุดคำว่าผมมีข้อมูลเยอะถ้าเปิดออกมาเนี่ยแต่การสู้การลุยของตัวท่านก็เกิดคำถามในระหว่างทางเช่นเดียวกันค่ะคือการที่บอกว่าเดี๋ยวฟ้องนะฟ้องกลับเลยคนที่ออกหมายค้นบ้านผมเนี่ยเป็นการออกหมายค้นโดยมิชอบทีนี้ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับตัวบิ๊กโจ๊กแบบนี้ค่ะเสี่ยงจะเกิดภาพว่าการบอกว่าจะฟ้องกลับเรื่องเฉพาะหมายค้นเนี่ยเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่าถ้าเรามองว่าการตรวจค้นเป็นเรื่องเล็กน้อยน้อยไหมถ้าเราเอาไปเทียบกับเรื่องเครือข่ายพนันออนไลน์ว่าสรุปแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินที่มันไปถึงเนี่ยสรุปคือโยงไปถึงใครและใครผิดไม่ผิดยังไงมันเป็นใจความสำคัญของคดีใช่แต่ว่าบางท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าต้นทางมันก่อหมายมาโดยไม่ชอบเนี่ยที่เหลือนี่มันไปหมดเลยนะก็มองว่าสำคัญหมดก็ได้เหมือนกันก็สู้กันทุกเม็ดแบบนี้แหละเป็นธรรมดาเวลามีคดีแบบนี้หรือกรณีที่2พอท่านพูดไปท่านก็พยายามจะอธิบายว่าท่านใช้เงินเยอะในการทำให้งานมันเดินหนึ่งในนั้นก็คือการให้เงินนักข่าวใช่อธิบายว่าไม่ได้มีเจตนาจะซื้อสื่อไม่ได้ใช้เงินจากการพนันออนไลน์เป็นเงินส่วนตัวท่านเองแต่กลายเป็นว่าคำข้อมูลที่ท่านเปิดเผยออกมาเนี่ยดูเหมือนจะทำให้บรรดานักข่าวที่ติดตามท่านลำบากไปด้วยในความเป็นจริงนะคะเราทำงานสื่ออย่างเงี้ยเรารับเงินใครไม่ได้นะครับแล้วมันก็เกิดภาพสะท้อนว่ามันมีความพยายามจะให้ผลประโยชน์กับสื่อมวลชนมาทำข่าวให้คือถ้าไม่มองอย่างนั้นแล้วจะมองยังไงเข้าทำนองที่ว่าต่างตอบแทนหรือเปล่าวันนี้องค์กรวิชาชีพ7องค์กรออกที่เกี่ยวกับสื่อเนี่ยนะครับบอกรับไม่ได้การรับเงินจากแหล่งข่าวเป็นสิ่งที่วิชาชีพสื่อรับไม่ได้จริงๆถ้าอยู่เนชั่นโทษก็คือโดนไล่ออกมันก็จริงๆเข้าใจว่าน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันในองค์กรวิชาชีพสื่อนะครับส่วนตัวทนายอนันตชัยกับบิ๊กโจ๊กที่ทนายอนันตชัยบอกว่ามีเซอร์ไพรส์บิ๊กโจ๊กบอกถ้าเปิดเมื่อไหร่นี่ตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟังดูมันก็โหเขาจะดุเดือดเขาจะแตกหักกันแต่ลึกๆแล้วมันอาจจะเป็นถ้าเปิดจริงก็ดีจะได้รู้กันไปนะอยากรู้เหมือนกันข้อมูลในมือบิ๊กโจ๊กมีอะไรแต่ถ้านานไปอย่างขณะนี้ถ้าเวลาผู้สื่อข่าวถามย้ำกับท่านท่านจะบอกว่าขอเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนเนี่ยมันถูกมองได้ว่าเป็นการต่อรองหรือเปล่าความเป็นไปได้คือยกขึ้นมาเพื่อที่จะวางตัวเองเอาไว้แล้วต่อรองไงอะไรบางอย่างในระหว่างทางนี้แล้วถ้าสุดท้ายบิ๊กโจ๊กก็ไม่เปิดคดีของบิ๊กโจ๊กก็อาจจะหาทางลงได้ลูกน้องก็อาจจะหรืออาจจะจบแค่ชั้นลูกน้องไม่ได้เกี่ยวกับตัวท่านสังคมก็จะมองเป็นเรื่องวินวินหรือเปล่าแล้วข้อกล่าวหาทั้งหมดที่พาดพิงถึงใครต่อใครมันอาจจะไปไม่สุดก็เพราะว่ามันมีเกมต่อรองแบบนี้นะหลายคนถึงบอกว่าให้เปิดมาจริงแต่ประเด็นมันไปกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าถ้าบอกว่าฉันชั่วใช่ไหมเองก็ไม่ต่างกันเหมือนกันอันนี้เป็นคำปกติที่เขาใช้กันนะเปรียบเทียบสถานการณ์เฉยๆนะคะครับต้องเปิดออกมาให้หมดถ้าจะแตกขัดกันจริงๆเพราะว่าถ้ามันเป็นข้อมูลที่ผิดถ้ามันเป็นเรื่องราวที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาใครรับเงินจากพนันออนไลน์เชื่อมโยงกับยาเสพติดยังไงเนี่ยมันต้องกางออกมาให้หมดถูกไหมแล้วถ้าบอกว่าตายทั้งสตช.แล้วใครจะมาเป็นตำรวจให้เราอ่ะไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะถ้าตัวท่านเองก็ยังอยู่ในตำแหน่งรองผบ.ตร.ถ้าท่านมีข้อมูลใช่ไหมครับค่ะแต่ณขณะนี้ตัวของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยก็มรสุมรุมเร้าคือแต่ละครั้งที่มีการให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่ถูกค้นบ้านนะคะแล้วก็ถัดมาเรื่อยๆเนี่ยข้อมูลบางส่วนเกิดความสับสนว่าสรุปมันคืออะไรกันแน่อย่างเช่นตัวเลขหรือการเป็นเจ้าของบ้านยกตัวอย่างง่ายๆบ้านที่ถูกค้นเป็นของใครแม้ว่าในท้ายที่สุดจะบอกว่าเป็นของเสแตมป์นะแต่วันแรกบอกว่าเป็นบ้านท่านคือท่านอธิบายว่าก็ผมอาศัยอยู่ตรงนี้เช่าอยู่ผมก็ไม่ได้มาแหมไปไล่เรียงตั้งแต่เช้าวันนั้นว่าบ้านนี้เป็นของเสียแต้มนะในความหมายของท่านเนี่ยพยายามจะบอกตำรวจว่าคุณต้องรู้ผมอาศัยอยู่ท่านก็เลยพูดว่าเป็นบ้านของท่านก็พูดไปแล้วข้อมูลมันมาเปิดภายหลังไงมันก็เลยถูกมองว่าทำไมครั้งแรกกับครั้งที่สองมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันเงินที่ให้รองคริสไปจัดการบอกเป็นล้านตกลงจะต่อปีหรือปีละล้านหรือต่อเดือน
ตอนแรกบอกความชัดเจน2ล้าน8ครับแล้วก็ไม่มีบอกว่าผมควักเองนะปีละล้านสรุปยังไงก็จะมีเสียงคือท่านบอกว่าท่านเป็นคนที่ทำงานแบบบ้าคลั่งไม่มีใครบ้าบินแบบตัวท่านเอาเงินส่วนตัวมาทำงานให้มันเดินหน้าแต่ว่าก็อาจจะมีเสียงวิจารณ์ทุ่มเทขนาดนี้เพื่อการทำงานจริงหรือไม่เราจะเอาเงินตัวเองมาต่อให้เรารวยนะครับเอามาทำงานอ่ะเทียบกับนิสัยคนทั่วไปอ่ะท่านบอกว่าเราจะทำได้อย่างท่านไหมเนี่ยจากพ่อตาท่านเนี่ยอย่างน้อยเป็นพันล้านยังมีเรื่องที่ดินอีกและตัวท่านไม่ได้มีลูกก็อันนี้ก็เป็นมุมที่ท่านอธิบายนะครับแล้วมาดูข้อมูลของฝ่ายที่กล่าวหาบ้างคือวันนี้ท่านก็แถลงโต้นายอนันชัยก็แถลงโต้พันตำรวจเอกภาคภูมิก็ปฏิเสธเกี่ยวข้องกับมินนี่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าแต่ต่อไปนี้ลองเรียบเรียงข้อมูลจากฝ่ายที่กล่าวหาทีมของบิ๊กโจ๊กค่ะย้อนไปดูคำร้องฝากขังคดีเริ่มต้นที่เป็นพฤติการแห่งคดีนี้เลยเนี่ยนะครับใช่คือมีเครือข่ายพนันออนไลน์ที่จับได้โยงกับผู้หญิงที่ชื่อมินนี่แล้วเขาก็ติดตามเขาก็พยายามขยายผลแกะรอยนานข้ามปีสะสมข้อมูลมาได้ครับเครือข่ายพนันออนไลน์มีทั้งเว็บมีทั้งไลน์นะคะข้างในนั้นจะเป็นการโฆษณาชักชวนแล้วก็เอา QR code มาให้เอามาเล่นกับเราสิ QR code นี้จะลิงก์ไปถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็ Facebook ก็มีเช่นเดียวกันนี่ค่ะคนข่าวไปแกะมาจากคำร้องฝากขังนะอยู่ในนี้เลยว่ารายละเอียดทำไมถึงต้องฝากขังผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ตรงนี้นะครับจากคำร้องฝากขังตรงนี้เนี่ยนำมาสู่การขอหมายจับผู้หญิงที่ชื่อมินนี่ค่ะกับพวกอีก2คนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมณขณะนี้มินนี่มีรายงานออกนอกประเทศไปสิงคโปร์อะไรนะไปดูลูกไปดูลูกแต่ว่าในเงื่อนไขที่ประกันตัวออกมาได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามการเดินทางออกนอกประเทศก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเดินทางกลับมาหรือไม่นะครับแต่วันนั้นเนี่ยหมายค้นวันนั้นใช่ไหมนำมาสู่การได้ของกลางเต็มไปหมดเลยค่ะจากมินนี่เนี่ยนะ มีทั้งคอมพิวเตอร์แล้วล้วงลึกเข้าไปก็มีระบบบริหารจัดการเว็บพนันโอ้ได้เจอธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจรการจะมีระบบบริหารจัดการเว็บพนันนี่มันต้องสร้างขึ้นมานะคือหมายถึงว่าต้องสร้างเว็บไซต์ระวางระบบเอาใหม่หมดเลยนะมีมือถือแล้วก็ได้เห็นข้อมูลในมือถือนั้นด้วย มีบัญชีธนาคารมีบัญชีม้าอีก87เล่ม87เล่มครับบัญชีม้านี่หมายถึงว่าชื่อคนนั้นคนนี้ที่มาสร้างเป็นบัญชีม้าเป็นคนที่มาเปิดบัญชีให้เครือข่ายการพนันออนไลน์เนี่ย87เล่มเขามาใช้เยอะมากเขามาถือบัญชีนี้ไว้แต่คนที่เป็นเจ้าของบัญชีจริงๆเนี่ยก็ไม่รอดนะถ้าแบบนี้ก็มีส่วนกับการสมคบการฟอกเงินเช่นเดียวกันนี่จะเห็นว่าข้อมูลของฝ่ายที่กล่าวหาเนี่ยเขาก็ใช้เวลารวบรวมเป็นปีนานข้ามปีเลยนะคนตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์หัวหน้าชุด PCT 5ท่านหนึ่งบอกว่าทำมาตลอดเพียงแต่ว่าเอาละที่สังคมสงสัยก็เพราะจังหวะจากคนมันแหมบังเอิญก่อนจะถึงวันประชุมกตร.เพื่อตั้งผบตร.และบิ๊กโจ๊กเป็นหนึ่งในแคนดิเดตคดีเนี่ย 2-3 วันคือถึงแม้จะมีข้อสงสัยว่าเอานายหมายค้นไม่ใส่ยศเลยใส่แต่นายนั่นนายนี่แต่ถ้าในรายละเอียดของคำร้องฝากขังนี้ไม่ชัดเจนพอเนี่ยศาลก็ไม่อนุญาตเนาะก็เป็นข้อถกเถียงกันหรืออย่างกรณีที่บิ๊กโจ๊กตั้งข้อสังเกตว่าอย่างสารวัตรนนท์น่ะนี่เป็นหนึ่งในลูกน้องของบิ๊กโจ๊กซึ่งถูกจับได้ในบ้านวันนั้นด้วยนะบิ๊กโจ๊กบอกว่าหมายจับสารวัตรนนท์เนี่ยได้ตั้งแต่วันศุกร์ออกมาให้ตั้งแต่วันศุกร์ทำไมไม่จับตั้งแต่วันศุกร์หรือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อ่ะปกติพอตำรวจได้หมายจับเขาจะต้องเร่งเพราะว่าเขากลัวผู้ต้องหาหนีแต่ไปขอหมายค้นบ้านห้าหลังนั้นน่ะที่บิ๊กโจ๊กอาศัยอยู่วันอาทิตย์จนเช้าวันจันทร์เปิดปฏิบัติการค่ะแล้วสารวัตรนนท์เนี่ยไม่ได้อาศัยกินนอนอยู่ที่บ้านหลังนี้แค่ทำงานเช้าเย็นกลับเพียงแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยตัวท่านในฐานะตำรวจติดตามบิ๊กโจ๊กต้องมาเริ่มที่บ้านหลังนี้มารับมาเจอกันแบบนี้ใช่ไหมบิ๊กโจ๊กเลยตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นความตั้งใจตามตัวสารวัตรนนท์มาจับบ้านที่บิ๊กโจ๊กอาศัยอยู่หรือเปล่าคือท่านรู้เขาไม่ได้นอนที่นี่ไม่ได้นอนที่นี่เหมือนจะรอจังหวะให้ตัวของก็ตำรวจส
ไซเบอร์วันนั้นหรือนายตำรวจที่ไปเจรจาเพื่อจะขอเข้าตรวจค้นเนี่ยให้เหตุผลว่าตรวจค้นผู้ต้องหาตามหมายจับถูกไหมครับเพราะมีข้อมูลว่าผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยมีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ตรงนี้แต่ในเมื่อสารวัตรนนท์ไม่ได้มีไม่ได้พักที่นี่ใช่ทะเบียนบ้านก็ไม่ได้อยู่ที่นี่บิ๊กโจ๊กก็เลยต้องข้อสังเกตนี่ไงเป็นความตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าตำรวจที่ทำคดีขอหมายค้นก็บอกว่าเราก็ว่าไปตามพยานหลักฐานมีข้อมูลว่าผู้ต้องหาอยู่ที่นี่ไม่ได้เกี่ยวว่ามาเพื่อดิสเครดิตบิ๊กโจ๊กให้ท่านออกมาอยู่ในสภาพชุดนอนแบบนั้นอ๋อโหนี่ก็โต้กันแบบนี้ะนะครับแล้วขยายจากเมื่อสักครู่สิ่งที่ทำใหออกหมายค้นแล้วก็ไปโยงกับคนใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กโดยเฉพาะกลุ่มลูกน้องเพราะว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือเครือข่ายพนันออนไลน์ที่เหมือนกับเป็นลูกน้องมินนี่เป็นทีมทำงานเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับมินนี่ค่ะแล้วตำรวจก็ได้เจอแชทไลน์ข้อความพูดถึงการกดเงินจาก ATM ให้มินนี่แล้วก็ส่งเหมือนกับว่าพอกดเงินแล้วรายงานเอาให้แล้วนะก็เอารูปมาให้ดูจากนั้นก็พบเส้นทางค่ะโอนเข้าไปเกี่ยวข้องกับตำรวจนายนึงแล้วก็มีภาพตำรวจนายนี้ที่ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างไรครับกับมินนี่แล้วจากตำรวจนายนี้ก็มีเส้นทางการเงินค่ะผ่านบัญชีม้าทั้งโอนรับโอนฝากถอนเนี่ยทำให้นำไปสู่การตั้งข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินแล้วก็มีลักษณะเป็นการร่วมกันจัดให้เล่นการพนันคือเหมือนกับเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารเว็บไซต์การพนันเพราะว่ามีการเตือนมินนี่ด้วยนะคะคือเตือนเนี่ยส่งข้อความไปบอกว่ามินนี่มินนี่ระวังตัวนะเขาเริ่มมีการตรวจสอบเครือข่ายพนันออนไลน์แล้วเตือนไว้ก่อนว่าคุณต้องระวังตัวแล้วนะนี่แหละที่ถึงบอกว่ามันเป็นข้อมูลทางฝ่ายผู้ที่กล่าวหาทีมงานผู้ต้องหาที่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กอันนั้นคืออยู่ในคำร้องครับขอฝากขังใช่ไหมคะต่อไปนี้คือสิ่งที่จะรวบรวมแล้วแล้วก็เกิดขึ้นทีหลังแล้วก็จะเป็นส่วนยืนยันในส่วนที่ตำรวจที่ไปกล่าวหาเนี่ยจะมัดตัวคนผิดให้ได้ครับเริ่มจากแชทไลน์มีแล้วเส้นทางเงินมีแล้วร่องรอยอื่นๆประมวลออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเจ้าของเว็บพนันตัวจริงอาจจะเป็นลูกน้องนายตำรวจใหญ่ก็เป็นไปได้คือไม่ใช่แค่มินนี่แต่ใหญ่กว่านั้นก็ดูจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับมินนี่มีข้อความในไลน์จำนวนมากไม่ได้ลบทิ้งคือเขาคุยกันและด้วยความที่ว่าสัมพันธ์นั้นใกล้ชิดมากก็เลยพลาดอาจจะไม่ได้ลบหรือเปล่าโดยบทสรุปจากคำร้องฝากขังลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยหลักฐานนี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะที่อยู่ในคำร้องค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเพียงแค่คนเดียวอ๋อคนเดียวแต่คนอื่นๆก็เพราะว่ามันอาจจะมีเส้นเงินที่ไปถึงแต่ละคนจะอธิบายอย่างไรก็ไปต่อสู้คดีกันนะครับเพราะฉะนั้นจับตาเมื่อเปิดหลักฐานทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นการบีบให้บิ๊กตำรวจเหลือพื้นที่ในการต่อสู้คดีนี้น้อยลงหรือไม่อ๋อเพราะว่ามันจะต้องมีหลายๆอย่างเติมเข้ามาอีกเรื่อยๆนี่จะเป็นค่ะหนึ่งในคดีใหญ่ในยุคของบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือเปล่าในเมื่อคนที่เผชิญกับคดีนี้คือรองผบตร.1ในแคนดิเดตอาวุโสลำดับที่2แต่ว่าบิ๊กต่อได้ข้ามมาเป็นผบตร.พูดถึงบิ๊กโจ๊กจริงๆนี่ไม่ใช่มรสุมครั้งแรกเพียงแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่มันรุนแรงมากแล้วก็เดิมพันสูงที่สุดในชีวิตราชการของบิ๊กโจ๊กแต่เอาจริงๆตอนนั้นมรสุมที่บิ๊กโจ๊กต้องออกจากตำรวจเนี่ยคือขาดเลยนะคะตอนนั้นเราก็ว่าหนักแล้วนะเพราะว่าคนคนนึงเนี่ยขาดจากการเป็นตำรวจจะกลับเข้ามายังไงอ่ะสุดท้ายบิ๊กโจ๊กก็ยังกลับมาได้กลับมาได้เบื้องลึกเบื้องหลังจะเกี่ยวกันมากแค่ไหนไม่รู้ฟังไว้เป็นข้อมูลก็แล้วกันบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านเป็นนายตำรวจที่นิยมเดินสายทำบุญมากที่สุดคนนึงค่ะนะอย่างเสียแต้มเนี่ยที่อุดรน่ะท่านก็ไปร่วมทำบุญด้วยกันนะครับหรือไม่นานวันนี้เป็นข้อมูลที่ข่าวคนข่าวนำเสนอวัดหลวงพ่อแขนลายหรือว่าวัดสาราปูนบรวิหารที่พระนครศรีอยุธยาคือวัดนี้อย่างที่เราเคยบอกข้อมูลมีอดีตผู้นำประเทศหลายคนเรียกว่าไม่ได้แบ่งสีแบ่งขั้วกันเลยนะครับสายมูแบบไร้ขั้วจริงๆจริงอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์อดีตนายกพลเอกประยุทธ์
อ๋อบิ๊กป้อมก็ยังไปเลยบิ๊กป้อมก็ไปวัดแห่งนี้บิ๊กโจ๊กจะพลาดได้ไงคะบิ๊กโจ๊กก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปขอสร้างวิหารถวายหลวงพ่อแขนลายพอเปิดประเด็นตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยญาติโยมก็ร่วมใจกันสมทบมาข่าวคนคนข่าวเคยนำเสนอไปปรากฏว่าโอ้โหที่วัดนี่มีคนนิยมเดินทางไปแทบจะแจกแปลว่าต้องมีอะไรดีเพราะว่าบรรดาอดีตผู้นำเนี่ยต่างก็เคยเดินทางไปที่นี่นะครับและตัวบิ๊กโจ๊กเองคือพอคนที่มีประวัติว่าไปมูที่ไหนแล้วประสบความสำเร็จอะพอเขาไปมูที่นั่นเนี่ยคนก็อาจจะตามไปใช่ไหมหนึ่งในเคสที่แบบพูดกันมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเอ๊ะเป็นส่วนที่ทำให้บิ๊กโจ๊กกลับมาเป็นตำรวจได้หนึ่งในเหตุผลคือการมูหรือเปล่าโอ้โหเอาแหละจริงอยู่ท่านก็พยายามจะต่อสู้คดีพิสูจน์ตัวเองนะตอนนั้นใช่ไหมครับคือย้อนไปช่วงที่ท่านถูกย้ายขาดออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี62ตอนที่ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะพอท่านพ้นท่านเดินสายมูเลยก็จะเห็นภาพของท่านนะคะไปไหว้วัดนั้นวัดนี้นะคะก็จะโผล่มาให้เห็นบ้างยกตัวอย่างหนึ่งวัดละกันที่เราเพิ่งจะได้ข้อมูลมาค่ะในห้วงเวลาที่ลาขาดจากสตช.นะคะมีการไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์กับอาจารย์ชื่อดังแห่งนาทวีนาทวีคืออำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลาตัวท่านเองท่านก็เป็นคนใต้อยู่แล้วครับเดินสายอยู่ในนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ชื่อดังแห่งนาทวีนี้ปรากฏว่าเป็นอาจารย์ของบิ๊กทหารท่านหนึ่ง ที่อยู่ในระดับผู้นำเหล่าทัพเลยครับแล้วข้อมูลก็มาถึงข่าวคนคนข่าวข่าวว่าณเวลานั้นตอนนั้นขาดจากตำรวจใช่ไหมไปหาอาจารย์ชื่อดังนะคะพระเกจิท่านนี้บอกว่าขอบอกบิ๊กโจ๊กหน่อยบิ๊กโจ๊กจะรอดปลอดภัยหลังจากที่ถูกย้ายพ้นตำรวจและจะได้กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งแบบฟันธงครับแต่พระก็ขอเตือนนะว่าเมื่อทุกอย่างสมหวังบิ๊กโจ๊กควรจะอยู่นิ่งๆอย่าทำอะไรที่เสี่ยงจะเกิดปัญหาคำเตือนในวันนั้นให้คุณผู้ชมนึกภาพตามบทบาทของบิ๊กโจ๊กตั้งแต่เป็นผู้ช่วยผบตร.โดยเฉพาะในจังหวะที่ขึ้นมาเป็นรองผบตร.เนี่ยอยู่นิ่งเหมือนที่ท่านพระอาจารย์ที่นาทวีเตือนเอาไว้ไหมมีแต่คดีใหญ่ๆอยู่ในมือท่านลุยแหละลุยเต็มที่นะคะเอาแหละแต่ว่าวันนั้นเนี่ยที่ท่านมูเนี่ยท่านได้กลับมาเป็นตำรวจใช่จริงๆกลับมาจริงๆก็เข้าสู่ลายจนขึ้นมาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจริงๆจริงแต่ไม่รู้เป็นเพราะที่ไม่ได้ทำตามคำเตือนนั้นไว้หรือเปล่านะเอาละมันคงมีหลากหลายเหตุผลที่ทำให้เส้นทางของบิ๊กโจ๊กต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปในแง่ของการไปเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ผ่านลูกน้องนะตัวท่านยังไม่เกี่ยวนะณขณะนี้เวลาท่านมีเยอะค่ะท่านบอกว่าจะตั้งใครก็ตั้งไปผมยังเหลือเวลาอีกเยอะถ้ายังมีวาสนาก็ค่อยไปต่อสู้กันในภายหลังได้แต่อย่างน้อยๆ1ปีนับจากนี้จะเป็นยุคของบิ๊กต่อที่ตอนนี้ต้องให้สมญานามว่าต่อหัวเสือจริงๆค่ะล้มช้างผงาดขึ้นเป็นว่าที่ผบ.ตร.ได้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าการประชุมกตร.วันนี้เนี่ยกระแสข่าวตอนที่เขายังประชุมกันไม่เสร็จแล้วไหลออกมาภายนอกนี่พลิกไปพลิกมานะครับบางจังหวะก็บอกว่าสงสัยจะเลื่อนการแต่งตั้งไปก่อนแล้วก็มีพลตบเอกรออิงค้าไพโรจน์ท่านมาเป็นรักษาราชการแทนแต่สุดท้ายเนี่ยปิดจ็อบด้วยการตั้งเลยจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อจบๆกันไปแล้วก็ไม่ต้องมีข้อครหาคือถ้าไม่ตั้งก็จะมีข้อครหาสรุปเกิดอะไรขึ้นข้อวิจารณ์ว่าทำไมไม่ตั้งไม่กล้าตัดสินใจหรือเปล่าเห็นไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจออกมาแบบนี้จะวิเคราะห์กันหลากหลายแง่มุมรวมถึงเส้นทางรับราชการของบิ๊กต่อก่อนจะผงาดขึ้นเป็นว่าที่ผบ.ตร.ด้วยนะครับไปเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีที่ท่านเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้เนี่ยให้คุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกในฐานะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายใช่ไหมนั่งร่วมประชุมด้วยนะโอ้ได้เข้ามาประชุมด้วยเลยใช่ไหมคะแสดงว่าอาจจะต้องปรึกษาแบบใกล้ชิดในจังหวะที่จะต้องตัดสินใจเวลาอยู่ในที่ประชุมนะครับการประชุมเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วอย่างที่บอกในระหว่างนั้นเนี่ยโอ้โหข่าวมันก็วิ่งอยู่ข้างนอกว่าตกลงจะจบไม่จบหรือยังไงสุดท้าย 17:00 นโดยประมาณครับนายกรัฐมนตรีเดินลงมาจากห้องประชุมส่งยิ้มแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้กับผู้สื่อข่าวเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็คงอยากจะถามใช่ไหมว่าท่านนายกเป็นยังไงบ้างนิ้วโป้งแปลว่าเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถามว่าสบายใจหรือยังนายกไม่ตอบแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวให้โฆษกนี่คุณพิชิตไทยแดงมาด้วยกันเดินติดกันเลยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกโบกมือยกนิ้วโป้งค่ะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้โฆษกเป็นผู้แถลงนะครับแล้วก็ขึ้นรถกลับออกไปก็เลยไม่ได้ฟังความเห็นของนายกรัฐมนตรีถึงบรรยากาศการประชุมก็โฆษกเขาจะแถลงอยู่แล้วเนาะก็เข้าใจได้เพราะว่าเรื่องนี้อาจจะพูดอะไรไม่ได้มากถ้าเราลองดูคำแถลงของพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือยืนยันได้แค่นี้นะยืนยันได้แค่ว่ามีการประชุมคัดเลือกแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่จะเป็นผบ.ตร.ท่านใหม่เรียบร้อยแล้วแต่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการธุรการเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าต่อไปไม่สามารถเปิดเผยได้ในวันนี้คือโฆษกท่านก็พูดได้แค่นี้เท่านี้จริงๆว่ามันเปิดเผยไม่ได้จริงๆอยู่ในระหว่างการนำความขึ้นกราบบังคมทูลก็คล้ายๆเวลาจะตั้งรัฐมนตรีเขาจะไม่พูดก่อนอ๋อแล้วพอเสร็จเขาจะพูดไหมคะก็เห็นอีกทีก็ตอนตั้งเหมือนเวลาตั้งผบ.ทบ.ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมานั่นแหละคือ 100% แล้วกับผบ.ตร.ก็คล้ายๆกันแล้วเราจะรู้ไหมว่าข้างในเขาคุยกันด้วยเหตุผลอะไรเวลาเขากางโปรไฟล์ของแคนดิเดตทั้ง4คนก็ไม่เห็นละข่าวหลุดออกมาตั้งเยอะตั้งแยะเพียงแต่ว่าวันนี้ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือการแต่งตั้งระดับรองผบ.ตร.ไล่ลงไปจนถึงระดับผู้บังคับการถูกเลื่อนออกไปนะครับเป็นวันที่31ตุลาคมคือไม่ได้ตั้งพร้อมๆกับผบ.ตร.ในวันนี้ค่ะนะก็ที่ประชุมก็เห็นชอบอีกเดือนนึงมันก็จะเปลี่ยนโครงสร้างของกตร.นะสิเพราะว่าถ้ารองผบ.ตร.ไล่ลงไปถึงผู้บังคับการยังไม่ได้ตั้งไปพร้อมๆกันโผที่เคยวางกันมาแล้วก่อนหน้านี้มันก็อาจจะเคลื่อนได้เพราะว่าผบ.ตร.เปลี่ยนแล้วใช่ก็ผบ.ตร.ก็จะเป็นประธานเป็นรองประธานกตร.โดยตำแหน่งนายกเป็นประธานเหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนจากผบ.ตร.แต่อย่าลืมนะมีรองผบ.ตร.เกษียณ1ท่านค่ะมีจเรตำรวจแห่งชาติเกษียณ1ท่านทั้ง2ท่านนี้ก็จะไม่ได้เป็นกตร.โดยตำแหน่งก็จะไม่ได้มีส่วนกับการเลือกรองผบ.ตร.และไล่ลงมาจนถึงผู้บังคับการข่าวว่าโผก็ต้องว่ากันใหม่อีก1เดือนต่อจากนี้ใช่ท่านโฆษกก็พูดได้แค่ว่ากระซิบบอกนะก็อาศัยตามความรู้ความสามารถประกอบกับเรื่องอาวุโสก็อธิบายได้แค่นี้จริงๆก็เข้าใจได้นี่แหละครับจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีนี้ลองมาดูเส้นทางการรับราชการตำรวจของบิ๊กต่อกันบ้างนะคะต่อไปนี้คือรายละเอียดตัวเลขที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นดั่งละเอียดเลยนะคะเอาชุดแรกของเราก่อนระยะเวลาดำรงตำแหน่งจุดที่น่าสนใจคือตำแหน่งผู้กำกับถึงรองผบ.ตร.ผู้กำกับก็พันตำรวจเอกนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะจะได้เห็นชัดๆเลยว่านี่คือ1 2 3 4เรียงตามอาวุโสแล้วนะคะข้างล่างจำนวนปีคือห่วงระยะเวลาตั้งแต่ผู้กำกับถึงรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกรอ21ปีใช้เวลานานที่สุดเลยค่ะนานที่สุดกว่าเพื่อนเลยนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บิ๊กโจ๊กใช้เวลา14ปีพลตำรวจเอกกิตรัตน์ใช้เวลา18ปีและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์น้อยที่สุดเลยค่ะผู้กำกับมาถึงรองผบ.ตร6ปีเท่านั้นนี่คือฟาสต์ที่สุดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยเอ๊ะทำไมบิ๊กโจ๊กใช้เวลาผู้กำกับถึงรองผบ.ตร.แค่14ปีแต่กลายเป็นอาวุโสลำดับที่2 อาวุโสมากกว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์ก็ต้องดูตารางถัดไปเวลาเข้าเรียงลำดับอาวุโสของรองผบ.ตร.เราเคยอธิบายชาร์ตนี้ไปแล้วจริงๆก็เป็นข้อมูลของตำรวจที่เขาจะต้องประกาศลำดับอาวุโสออกมาก่อนนะอันนี้น่าจะออกมาช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทีก็ได้สนุกดีคือก่อนจะแต่งตั้ง อธิบายแบบนี้คนคือเขาจะไล่ดูตำแหน่งล่าสุดไล่ลงไปเรื่อยๆใครมาก่อนก็ดูอันล่างเท่ากันใครมาก่อนก็อาวุโสกว่าเช่นพลตำรวจเอกรอยเป็นรองผบ.ตร.ตั้งแต่1ตุลาคม64นี่มาก่อนเพื่อนเลยคนอื่นเป็นรองผบ.ตร.1ตุลาคม65พร้อมกัน3ท่านพลตำรวจเอกรอยจึงเป็นอาวุโสลำดับที่1เอาเลข1ให้ที่บิ๊กรอยก่อนละทีนี้เมื่อบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่ายบิ๊กต่อเท่ากันก็ไล่ลงมาดูในตำแหน่งถัดไปผู้ช่วยผบ.ตร.เห็นไหมครับบิ๊กโจ๊กเป็นผู้ช่วย27มีนาคม64บิ๊กต่ายเป็นผู้ช่วย1ตุลาคม64บิ๊กโจ๊กจึงอาวุโสมากกว่าบิ๊กต่ายบิ๊กโจ๊กก็เลยได้อาวุโสลำดับ2ไปใช่เพราะว่าผู้ช่วยเป็นมาก่อนส่วน
บิ๊กตายกับบิ๊กต่อเป็นผู้ช่วยพร้อมกัน1ตุลาคม64ก็ต้องไล่ลงมาในตำแหน่งถัดไประดับผู้บัญชาการบิ๊กตายเป็นผู้บัญชาการ1ตุลาคม62บิ๊กต่อเป็น1ตุลาคม63นี่แหละจึงทำให้บิ๊กต่อเป็นอาวุโสลำดับที่ 4น้อยที่สุดจากแคนดิเดตนะครับแล้วก็ชวนดูตำแหน่งรองสารวัตรนะบรรทัดล่างสุดเลยเห็นไหมล่างสุดรองสารวัตรบิ๊กรอย1กุมภาพันธ์ปี30ก็คือยศร้อยเอกอะรองสารวัตรเนี่ยแล้วบิ๊กต่อรองสารวัตร1กุมภาพันธ์41คือคอลัมน์ซ้ายกับคอลัมน์ขวาล่างสุดเลยนะครับหูห่างกัน11ปีเลยเหรอตอนที่เป็นร้อยเอกแล้วก็มาเร่งสปีดกันในช่วงตั้งแต่พันตำรวจเอกจนถึงรองตอนจนถึงพลตำรวจเอกเป็นต้นไปโอ้โหฟาสต์จริงๆนะคะลงลึกเฉพาะบิ๊กต่อบิ๊กต่ออย่างเดียวเท่านั้นอ่ะหน้าถัดไปชุดข้อมูลที่3ของเรานะคะระยะเวลาการเลื่อนตำแหน่งอันนี้เราต้องดูยังไงก็คือรองสารวัตรนี่คือน้อยสุดและข้างล่างสุดคือมากสุดใช่มั้ยผู้ช่วยผบตรมาเป็นรองผบตรครับก็เขามีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ถัดมาคือหลักเกณฑ์แล้วก็ถัดมาคือระยะเวลาที่บิ๊กต่อใช้จริงสีเหลืองคือระยะเวลาที่บิ๊กต่อใช้จริงๆใช่นะคะรองสารวัตรมาสารวัตร7ปีจริงๆทุกอย่างก็ดูตามเกณฑ์นะตามเกณฑ์มาจนมาถึงผู้กำกับจนถึงรองผู้บังคับการ4บรรทัดสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมผู้กำกับใช่ไหมผู้กำกับมาจนถึงรองผู้บังคับการมาถึงตามหลักเกณฑ์5ปีบิ๊กต่อใช้2ปีอันนี้ก็ถือว่าเร็วยกเว้นไป3ปีอ๋อแล้วพอเป็นรองผู้บังคับการขึ้นเป็นผู้บังคับการค่ะตามหลักเกณฑ์5ปี10เดือนใช้จริงเว้นไป4ปี2เดือนจากผู้บังคับการขึ้นรองผู้บัญชาการ2ปีตามหลักเกณฑ์ท่านใช้1ปีก็เว้นอีก1ปีแล้วก็รองผู้บัญชาการขึ้นผู้บัญชาการ1ปีใช้จริงๆ1ปีเหมือนกันนะครับผู้บัญชาการขึ้นผู้ช่วยผบตร1ปีใช้จริง1ปีแล้วก็จากผู้ช่วยขึ้นรองหลักเกณฑ์1ปีใช้จริงก็1ปีเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูห่วงเวลาที่ขวาสุดที่มียกเว้น3ห่วงของการปรับตำแหน่งใช่ไหมคะว่าพอละเว้นพอยกเว้นขออภัยนะคะพอยกเว้นไปเยอะเนี่ยก็เลยเร็วฟาสเลยก็เลยฟรูดเลยมันมีจังหวะโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเราสังเกตนะผู้กำกับขึ้นรองผู้บังคับการไปจนถึงระดับรองผู้บัญชาการเห็นไหมจะมีจังหวะเว้นเนี่ยเยอะเยอะเยอะแล้วช่วงสุดท้ายท่านก็ขึ้นถึงสูงสุดคือรองผบตร.ว้าวมากเลยค่ะหลักเกณฑ์5ปีแต่ว่า10เดือนเอาล่ะแม้ว่าจะถูกมองว่าท่านเติบโตในสายราชการรวดเร็วนะครับแต่ว่าประวัติการทำงานของท่านก็ไม่ธรรมดาลองดูตำแหน่งที่ท่านเคยผ่านมาแล้วการผ่านงานนะคะนี่ตั้งแต่ปี41ได้ไหมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะตอนต้นปี41รองสารวัตรหน่วยคอมมานโดกองปราบเอาก็ไม่ธรรมดานะมาจนถึงปลายปี48พฤศจิกายนนะคะก็มาเป็นสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว3กองกำกับการ1ธันวาคมปี55ค่ะเป็นรองผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพฤษภาคม59ผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษมีนาคม61นะคะเป็นรองผู้บังคับการกองปราบปรามตุลาคม61นี่ปีเดียวกันเลยนะผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904ตุลาคม62ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตุลาคม63 1ปีถัดมาผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง1ตุลาคม64ผู้ช่วยผบตร1ตุลาคม65ปีต่อปีเลยนะคะ รองผบตรและฉายาอันนี้ติดมาให้คุณผู้ชมได้ดูมือปราบสายธรรมะแล้วยังจำได้ใช่ไหมตอนที่พรบ.ตำรวจฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้มันจะมีช่วงระยะเวลาในบทเฉพาะการให้เลื่อนการบังคับใช้การเลื่อนการบังคับใช้จากเดิมในพรบ.ฉบับใหม่เนี่ยผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นรองผบ.ตร.เอาอาวุโส 100% นะถ้าพรบ.ตำรวจฉบับใหม่บังคับใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะไม่สามารถขึ้นมาเป็นรองผบ.ตร.ได้ในระยะเวลาแบบนี้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับแต่พอมันเลื่อนการบังคับใช้ออกไปท่านก็เลยขึ้นจากผู้ช่วยเป็นรองผบ.ตร.ได้มันก็จังหวะเวลาทุกอย่างแล้วก็ได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.นะแต่ในเชิงความรู้ความสามารถเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับดูเบื้องหลังว่าคนที่เข้าร่วมประชุม
ในคณะกรรมการกตร. คือก็จะมีทั้งมีข้าราชการประจำมีนายตำรวจตามตำแหน่งที่เป็นกรรมการกตร.มีคนนอกด้วยแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากอดีตผู้บังคับบัญชาที่เป็นตำรวจอดีตข้าราชการประจำที่ได้รับการคัดเลือกมาจากตำรวจทั่วประเทศนะคือเขาจะเปิดให้ตำรวจเลือกตั้งว่าอดีตผู้บังคับบัญชาคุณจะเอาใครสุดท้ายเนี่ยคัดเหลือ3คนแล้วก็คนนอกแต่ก็ให้ตำรวจเนี่ยเลือกขึ้นมาก็เหลืออีก3คนแล้วใครลงเสียงแบบไหนบ้างเมื่อสักครู่ขยายความกันไปแล้วแต่ทีนี้ลองดูแบบละเอียดนะครับนายกรัฐมนตรีแน่นอนท่านเป็นประธานกตร.โดยตำแหน่งก็ท่านเสนอแต่ไม่ได้ร่วมแต่ได้ไม่ได้ร่วมโหวตนะครับท่านอื่นๆที่เราเห็นวันนี้ผบตร.แน่นอนผบ.เด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะครับพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรตำรวจนี่ท่านจะเกษียณอายุราชการแล้วอีกไม่กี่วันนี้นะครับรวมถึงพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผบตร.ก็จะเกษียณอายุราชการเลขาธิการข้าราชการพลเรือน1คนแล้วก็เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอีก1ท่าน5ท่านนี้เห็นชอบกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะส่วนกตร.ที่มาจากสายผู้ทรงคุณวุฒิจากการคัดเลือกของตำรวจทั่วประเทศ3ท่านพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกเห็นชอบบิ๊กต่อค่ะพลตำรวจเอกวินัยทองสองเห็นชอบบิ๊กต่อแต่พลตำรวจเอกอังสนานนท์ไม่เห็นชอบอ๋อนะและพลตำรวจเอกวินัยทองสองเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบกรณีคนบ้านบิ๊กโจ๊กด้วยนะท่านก็เป็นกตร.โดยที่ได้รับการคัดเลือกมาจากตำรวจทั่วประเทศเหมือนกันท่านก็เห็นชอบไปแล้วใช่ครับและยังมีกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอกอีก3ท่านที่ไม่ใช่ตำรวจชัดชัยพรหมเลิศปลัดชิงอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเห็นชอบรองศาสตราจารย์ประทิตสันติประภพท่านงดออกเสียงแล้วก็ศาสตราจารย์สุภชัยยาวประภาสเห็นชอบนี่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังของกรรมการกตร.ที่ตัดสินใจให้บิ๊กต่อเป็นผบตร.คนถัดไปเห็นชอบเนี่ย9เสียงค่ะจะไล่เรียงให้ผู้ชมได้ฟังแบบสรุปอีกครั้งนะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนอกจากตัวของกตร.แล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรียงซีเควนต์ยังไงนะคะรวมไปถึงว่าหลังจากนี้นะคะเราจะจับตาอะไรกันบ้างค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าเนี่ยคือพลิกความคาดหมายตอนได้ข่าวออกมาก็อ๋อรักษาการเหรอสักพักนึงเอาไม่จบแฮะเขาจะเลือกกันจริงๆแล้วเดี๋ยวเขาเคาะเลยนะสุดท้ายก็เคาะมานะคะว่าผบตร.ท่านใหม่คือบิ๊กต่อนั่นเองค่ะก่อนการประชุมเนี่ยข่าวมาชัดมากๆเลยนะคะว่าปัญหาความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันค่อนข้างจะแรงโดยเฉพาะกรณีที่มีความพยายามในการเด็ดปีกรองโจ๊กเชื่อกันว่าเอ๊ะนี่เป็นการถอนแค้นหรือเปล่าคือการเอาคืนจากคดีกำนันนกหรือเปล่าก็เลยมีแนวคิดว่าจะเลื่อนวาระแต่งตั้งผบตร.ไปก่อนตั้งรักษาการมาให้บิ๊กรอยขึ้นทำหน้าที่ไปก่อนนะคะแต่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนประชุมก็มีข่าวตามมาอีกว่าเกมพลิกกตร.บางคนอยากให้พิจารณาครั้งเดียวจบไปเลยคือเขามองว่าถ้ายืดถ้าเยื้อไปมันจะกระทบกับองค์กรนะคือมองแปลกกว่าที่สังคมมองเขาบอกว่าจบๆไปมันจะได้ไม่ต้องมาเมากันอีกนะคะในจังหวะเดียวกันก็มีข่าวว่าแคนดิเดตที่อาวุโสสูงกว่าบิ๊กต่อพากันยอมยกธงยกเว้น1ท่านคือบิ๊กโจ๊กที่ประกาศสู้แต่เขาจะไปสู้เนี่ยวงนอกเรื่องคดีไม่ใช่เรื่องเก้าอี้เพราะว่าเรื่องเก้าอี้ถือว่าถูกกันออกนอกวงมาแล้วเรียบร้อยพอเริ่มประชุมก็มีข่าวตามโผว่าจะตั้งรักษาการขึ้นมามีการหารือนอกรอบวงเล็กก่อนนะแล้วค่อยมาเข้าที่ประชุมวงใหญ่จากนั้นข่าวหลายสื่อก็ออกไปเลยค่ะบอกว่าตั้งบิ๊กร้อยเรียบร้อยขึ้นรักษาการแล้วก็เลื่อนวาระไปเลือกอีกทีตุลาคมนู่นแต่แล้วจู่ๆก็มีการยื้อการประชุมกันเกิดขึ้นหารือกันต่อเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงคุณสมบัติของแคนดิเดตแล้วก็ถึงจะมีการเสนอโหวตนะคะข่าวมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมข่าวมาว่ามีสัญญาณฟ้าใสปรากฏในช่วงเวลานี้ทำให้หลายคนเปลี่ยนท่าทีโดยเฉพาะกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิคือต้องเข้าใจนะคะว่ากตร.ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของตำรวจทั่วประเทศก็เลยไม่ค่อยถูกใจแคนดิเดตบางท่านที่อาวุโสไม่ถึง
มาทางลัดขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนอะไรแบบนี้ในขณะที่เพื่อนๆร่วมอาชีพเขาขึ้นบันไดกันบางทีลื่นล้มก็มีนะคะข่าวจึงออกมาว่ากตร.สายผู้ทรงคุณวุฒิเขาจะแพ็กกันข่าวตอนนั้นเลยนะเลื่อนวาระออกไปประกอบกับถ้าตั้งผบ.ตร.วันนี้ทันทีเลยนะแล้วก็มีชื่อคนที่เคยเป็นข่าวนั่นจะเท่ากับว่าเจือสมกับเรื่องที่บิ๊กโจ๊กพยายามต่อจิ๊กซอเกี่ยวกับการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่สุดท้ายทุกอย่างจบค่ะเพราะสัญญาณฟ้าใสมาแรงมติออกมา911แปลว่าเสียงเห็นชอบเกือบเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ9เลยนะคะมีไม่เห็นชอบ1คนที่ยึดหลักอาวุโสแล้วก็หลักเกณฑ์ตามกฎหมายไม่ยอมถอยก็คือพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ย้อนประวัติพลตำรวจเอกเอกสมัยที่ชิงเก้าอี้ผบ.ตร.ที่คุณวราวิทย์บอกเนี่ยชิงกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะตัวเองก็อกหักทั้งๆที่คุณสมบัติโดยรวมก็เขาบอกว่าเขาก็มีความเหนือชั้นอยู่พอสมควรเลยแหละแต่สุดท้ายต้องพลาดหวังแล้วก็ได้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในช่วงท้ายของอายุราชการแล้วสำหรับบิ๊กต่อนะคะว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ถอดด้ามมาวันนี้เลยก้าวขึ้นมาในช่วงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังอยู่ในสภาพที่ใกล้จะเรียกว่าเละเป็นโจ๊กละแล้วก็ยังอาจจะเละเพราะโจ๊กในอนาคตอันใกล้อีกด้วยเพราะฉะนั้นต้องจับตานะคะบิ๊กต่อมีภารกิจที่จะต้องสะสางคดีสำคัญสำคัญที่สังคมตั้งความหวังเอาไว้คดีกำนันนกต้องเอาผิดในฐานะจ้างวานฆ่าสารวัตรสิวต้องทำให้ได้เพราะว่ามีหลักฐานโยงใยไปถึงไม่ใช่ปล่อยให้ลอยนวลในท้ายที่สุดสมมุติว่ามีหลักฐานก็ต้องทำนะคะ2คดีสวยรถบรรทุกที่ขยายผลจากคดีกำนันนกและการดำเนินคดีกับตำรวจที่ไปร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนกอันนี้ต้องลงดาบไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกไม่งั้นก็เดี๋ยวถูกนินทาอีกว่าช่วยน้องช่วยเครือข่ายอะไรไปโดยเฉพาะเรื่องสวยเงียบหายไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องหัวประมูลก็รออยู่อีกต่างหากบิ๊กโจ๊กเนี่ยในประเด็นของเรื่องหัวประมูลนำทางเอาไว้ละก็ควรจับมือกับ DSI กระทรวงยุติธรรมเดินหน้ากันต่อถ้าหยุดนะวุ่นวายแน่นอนค่ะและ3คดีพนันออนไลน์ที่เชื่อมโยงถึงนายตำรวจคนสนิทของบิ๊กโจ๊กก็ต้องทำตามพยานหลักฐานแล้วก็เคลียร์เรื่องบุคคลบ้านของบิ๊กโจ๊กให้ดีไม่งั้นก็จะถูกครหาอีกว่าเป็นการปฏิบัติการเขี่ยรองโจ๊กให้พ้นทางหรือเปล่านอกจากนั้นหลังจากทุกอย่างพยายามเคลียร์แล้วก็จะมีการพิจารณาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายในตำรวจชั้นในพลนั่นก็คือรองผบ.ตร.ถึงผู้บังคับการโจทย์ยากคือทำยังไงไม่ให้ถูกมองว่าเล่นพรรคเล่นพวกเอาแต่พวกพ้องแล้วก็ต้องระวังไม่ให้มีอิทธิพลจากไหนรู้ไหมนายใหญ่ชั้น14 ที่อาจจะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลตัวจริงในวงการสีกากียุคปัจจุบันด้วยค่ะครับพูดถึงคนที่โหวตไม่เห็นชอบอย่างพลตบดเอกเอกอังสนานนท์เนี่ยท่านผิดหวังจากตำแหน่งผบ.ตร2ครั้งติดๆนะ2ครั้งเลยเหรอปี57เนี่ยกับท่านสมยศแล้วก็ปี58กับบิ๊กแป๊ะพลตบดเอกจากทิพย์ชัยจินดา2รอบทั้งที่ท่านเอกเนี่ยอาวุโสลำดับที่1บิ๊กแป๊ะเนี่ยอาวุโสลำดับที่5แล้วก็ยังเหลืออายุราชการถึง5ปีสุดท้ายท่านเอกที่เป็นคู่ชิงตอนนั้นก็วืดทั้ง2ครั้ง57และ58พอนึกถึงเรื่องราวในอดีตใช่ไหมครับมันก็ต้องมาถามคนที่อาวุโสเหนือกว่าพลตบดเอกต่อศักดิ์ตอนนี้เรายังไม่ได้ยินท่านร้อยว่าอย่างไรบิ๊กต่ายว่าอย่างไรแต่บิ๊กโจ๊กวันนี้บิ๊กโจ๊กไปคุยกับลูกน้องแล้วก็ทนายความที่สำนักงานของทนายอนันชัยแล้วก็อย่างที่เห็นภาพว่าเนี่ยออกมาแถลงเดี๋ยวเรื่องนี้จะขยายความในเบรกต่อไปนะแต่มีช่วงนึงที่ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.เพราะหลายคนก็มองเชื่อมโยงใช่ไหมที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันหมายถึงเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ท่าทีของบิ๊กโจ๊กบอกยินดีกับท่านด้วยก็แล้วกันเพราะอย่างไรท่านเป็นผบ.ตร.ก็ต้องร่วมงานกันก็ขอไม่ให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับลองฟังบิ๊กโจ๊กดูครับผมไม่มีความเห็นอะไรครับนะเป็นเรื่องที่ผู้บัญชาท่านพิจารณานะครับนะครับจะกังวลในเรื่องของคดีไหมครับก็ต้องยินดีกับท่านเนี่ยถ้าเป็นผบ.ก็ต้องยินดีนะครับนะเราก็ต้องร่วมงานกับท่านเราไม่ได้มีข้อพิพาทกับท่านไม่มีครับนี่คือท่าทีบิ๊กโจ๊กเมื่อช่วงเย็นนะแต่ย้อนไปช่วงเช้าอันนี้ท่านจะพูดชัดกว่าให้สัมภาษณ์กับรายการของคุณสรยุทธ์นะบิ๊กโจ๊กเหมือนกับว่ายอมแล้วอ่ะนะเพราะว่าท่านบอกว่าใครอยากเป็นอะไรก็เป็นเลยครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ฟ้องด้วยนะคุณสรยุทธ์ก็บอกว่าทำไปแล้วละอักษรได้ไหมว่าไม่ฟ้องนะท่านบอกได้ทุกคนจะได้สบายใจแล้วไม่ต้องมาระแวงผมอีกผมนี่ยังเหลือตั้ง 7-8 ปีและบิ๊กโจ๊กย้ำเห็นไหมถ้าผมไม่ลาออกไปก่อนผมก็น่าจะมีวาสนาพอได้สู้กับเขาบ้าง
ก็แปลว่าท่านก็ยังรอลุ้นที่จะกลับมาชิงตำแหน่งผบ.ตร.ในโอกาสถัดไปถ้าหากว่าตัวท่านยังไม่ลาออกไปก่อนใช่ไหมครับแต่แน่นอนแหละเรื่องคดีที่ลูกน้องมาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์เส้นทางการเงินที่มันเชื่อมโยงถึงอาจจะต้องเร่งแก้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยรอดูว่าท่านจะมีชีวิตที่10เพราะว่าตอนก่อนตอนนี้ใช้ไปแล้ว9ชีวิตหมดไปแล้วรอยังมีจะได้กลับมาสู่เส้นทางการชิงตำแหน่งผบ.ตร.หรือเปล่าแต่มีเวลาเยอะค่ะ 7-8 ปีไม่น้อยเลยนะคะในมุมมองของฝ่ายค้านบ้างนะคะที่จับจ้องแล้วก็มีนโยบายในการปฏิรูปวงการสีกากีนะลองดูแนวคิดเขาหน่อยนะคะคุณรังสิมันต์โรมค่ะเขาบอกแบบนี้หลังจากผลออกมาว่าเอาบิ๊กตอนนะคือว่าที่ผบ.ตร.ใช่ไหมคะคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าชื่อของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นชื่อที่ล่องลอยมานานแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้แปลกใจหรอกแล้วก็เป็นที่คาดหมายของคนในสังคมแต่แน่นอนนะคะว่าจะเป็นคำถามไปสู่นายกรัฐมนตรีเพราะว่าไม่ว่าใครจะเป็นผบ.ตร.นายกก็ต้องตอบคำถามในการตัดสินใจเนาะว่ากระบวนการแบบไหนที่ใช้ในการเลือกบุคคลมีความเหมาะสมที่จะเป็นผบ.ตร.ซึ่งถ้าหากไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนายกก็ต้องแบกรับความผิดหวังของพี่น้องประชาชนของพี่น้องตำรวจต่อไปคำถามสำคัญของเขานะคะคือเลือกเนี่ยที่บอกว่าเลือกจากอะไรนายกต้องตอบมาตามกฎหมายโอเคไม่ได้เรียงตามอาวุโสอยู่แล้วและการเลือกก็ให้อำนาจนายกเป็นคนเลือกโยนชื่อเข้าไปที่กตร.แล้วก็บอกว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยนะไม่มีการเสนอชื่อมากกว่า1คนและไม่มีการแข่งขันกันด้วยเรื่องอาวุโสถึงแม้ในกฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นที่คาดหวังของตำรวจจำนวนไม่น้อยหรือตำรวจที่มีความเชื่อว่าควรจะเลือกจากหลักอาวุโสปัญหาคือเมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดซักขนาดนั้นแล้วเนี่ยนายกก็ไม่ได้เอาหลักนั้นก็ควรจะมีคำตอบกับทุกฝ่ายว่าอะไรคือหลักเกณฑ์เพื่อให้ความมั่นใจกันหน่อยว่าจะไม่มีตัวช้างจะไม่มีเรื่องของเส้นสายเกิดขึ้นในวงการตำรวจครับอ่ะนี่คือปฏิกิริยาจากทางพรรคก้าวไกลเดี๋ยวเห็นว่าจะกระตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยนะครับคดีของบิ๊กโจ๊กนี่ดูเหมือนว่าชัดเจนจะเปิดหน้าสู้เต็มที่นะครับเป็นคดีของลูกน้องขออภัยตัวบิ๊กโจ๊กจำอีกทีนะยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าพอเส้นเงินมันอาจจะมีข้อสงสัยเอ๊ะทำไมเงินตามข้อมูลของตำรวจมันไปจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้กับบิ๊กโจ๊ก ออกมาจากบัญชีม้าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกน้อง8คนถูกจับไปแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาวันนี้ได้มาพูดคุยกับทนายจนได้มาเปิดแถลงข่าวแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเดี๋ยวลงรายละเอียดกันแต่ว่าโดยรวมณขนาดนี้เนี่ยแม้แต่ตัวบิ๊กโจ๊กเองก็ถือว่างานเข้าเหมือนกันนะเอาก็ลูกน้องท่านนั้นคำชี้แจงหลายๆอย่างใช่ไหมแล้ววันที่ไปตำรวจไปค้นบ้านท่านก็อยู่ที่นั่นพอดีใส่ชุดนอนออกมาพอดีนะคะคำชี้แจงอะไรหลายๆอย่างก็ถูกตั้งข้อสังเกตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลองรวบรวมสรุปออกมาเป็นข้อๆนะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะคะข้อแรกคือจังหวะที่ถูกบุกค้นบ้านณวันนั้นนะคะตำรวจไปเนี่ยเพื่อที่จะติดตามตัวผู้ต้องหาพนันออนไลน์ถูกต้องไหมพอไปเจอบิ๊กโจ๊กในสภาพนี้บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเนี่ยบ้านผมตรงนี้นะคะก็อาจจะเสี่ยงถูกดำเนินคดีให้ที่พักพิงผู้ต้องหาเพราะเขาจับผู้ต้องหาได้ด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมาบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าชุดจับกุมเนี่ยจงใจจับกุมในจังหวะที่มานอนที่บ้านรองโจ๊กพอดีเพื่อที่จะมาดิสเครดิตกันหรือเปล่านะคะพอวันถัดมามีข่าวว่าบ้านที่ถูกค้นอ้าวเป็นบ้านของเฮียแต้มอุดรนี่นาบิ๊กโจ๊กออกมาพูดใหม่บอกว่าก็บ้านเฮียแต้มนี่แหละแต่ผมอ่ะเช่าอยู่นี่ไงในความหมายว่านี่บ้านผมไงแต่ว่าค่าเช่าพอเขาเปิดเผยตัวเลขมาแล้วเนี่ยก็ดูจะต่ำกว่าความเป็นจริงเท่าไหร่นะ5หลัง 50,000 ใช่ไหมแล้วก็มันอย่างประเด็นเรื่องของค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟตรงนี้จะสุ่มเสี่ยงถูกยื่นปปช.ตรวจสอบหรือเปล่านะคะ3คือบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็ผมเป็นญาติกับเฮียแต้มอุดรแต่ก็มีการขุดคุยข้อมูลมาบลัฟข้อมูลตรงนี้นะคะบอกว่าอ้าวไม่น่าจะใช่ญาติแล้วนะแต่น่าจะสนิทสนมด้วยประเด็นอื่นๆกันมากกว่านะคะตั้งคำถามว่ามีประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์อะไรที่เขาทำอะไรกันอยู่ไหมนะคะต่อมาคือโดนเปิดเส้นทางเงินของลูกน้องที่เป็นตำรวจเนี่ยงานเข้าไม่หยุดจริงๆเลยนะเชื่อมโยงไปถึงบัญชีม้ามีสัมพันธ์กับมินนี่ด้วยส่วนตัวของบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นจริงๆลูกน้องต้องชี้แจงเองทุกอย่างมันไม่ได้มาโยงถึงผมสักหน่อยนะคะต่อมาก็คือถูกเปิดข้อมูลเส้นทางเงินโยงไปถึงคนในครอบครัวโดยเฉพาะตัวเลข 2,800,000 บิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นการโอนให้ไปใช้ธุระต่างๆรายปีแต่หลังจากนั้นก็มาบอกว่าจ่ายให้เดือนละล้านก็มีความสับสนเล็กๆซ่อนอยู่ในนี้แล้วข้อสุดท้ายนะคะเปิดข้อมูลงาน
เรียกว่าเลี้ยงนักข่าวที่สนิทสนมบิ๊กโจ๊กบอกว่ายอมรับจริงๆว่าให้เงินดูแลนักข่าวนะล่าสุดก็เลยทำให้สมาคมวิชาชีพตั้งกรรมการสอบขึ้นมาไล่ไปทีละประเด็นนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้บิ๊กโจ๊กพร้อมกับลูกน้องและทนายอนันชัยเปิดแถลงข่าวที่สำนักงานของทนายอนันชัยย่านโชคชัย4เนี่ยนะครับมาพร้อมเลยทนายอนันชัยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์พันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยพันตำรวจเอกอาริศคูประสิทธิ์รัตน์พันตำรวจโทคริสปริยะเกตพันตำรวจตรีชานนท์อ่วมทอน10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหวัดแวว10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์คนยงเนี่ยคือทั้ง8นายทนายอนันชัยบอกแบบนี้ครับว่าได้คุยกับตำรวจทั้งหมดแล้วแล้วก็ทุกท่านยืนยันว่าไม่ผิดนะซึ่งทนายอนันชัยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เส้นเงินที่เผยแพร่กันอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลลับของทางราชการทางบช.สท.นำมาเปิดเผยได้อย่างไรแล้วก็เตือนเอาไว้ด้วยเลยนะว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูสู้แบบผู้มีปัญญาชนและมองว่าตำรวจทั้ง8นายทำความดีมาเยอะไม่เคยได้รับการสรรเสริญแต่ทำผิดครั้งเดียวเล่นกันเอาตายทนายอนันชัยบอกว่าเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สะเทือนทั้งวงการสีกากีลองฟังทนายอนันชัยดูครับเมื่อกี้ผมถามน้องเขาบอกว่าเขาไม่ผิดสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความลับของราชการทั้งนั้นและคุณเอาข้อมูลเนี่ยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาเผยแพร่ให้สื่อมวลชนเนี่ยได้อย่างไรชุดพนักงานสอบสวนสอช.ทั้งหมดคุณเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันไม่มีมวยล้มต้มคนดูเราสู้แบบผู้มีปัญญาชนน้องเขาทำความดีมาเยอะแยะพวกคุณไม่เคยคิดที่จะสรรเสริญเยินยอเขาเลยเหรอแต่พอทีเดียวเนี่ยโอ้โหคุณเอาเขาตายเลยนะแล้วผมอยากจะฝากเตือนนะฝากเตือนในคนที่มาเผยแผ่เนี่ยคุณระวังตัวไว้ให้ดีผมเอาตายนะแล้วผมทำคดีฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยมาเป็นร้อยแล้วมึงฟ้องจนชำนาญและเชี่ยวชาญอ่ะผมก็เลยอยากจะบอกตำรวจสอทด้วยความเคารพอย่างสูงนะทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจเมื่อไหร่คุณนำสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกต้องอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่านรกมีจริงผมจะนำความจริงให้ปรากฏถ้าน้องคนไหนผิดเขาก็ต้องยอมรับผิดแต่ถ้าน้องคนไหนไม่ผิดเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาไอการย้ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาคดีของแม่โจ๊กอัคคณีผมไม่เอาโจ๊กหวัดเย็บโจ๊กอัคคณีมันไม่หมูอย่างที่คิดที่ท่านโจ๊กอัคคณีบอกมันไม่หมูอย่างที่ท่านคิดนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งเป็นระยะนะครับว่าจะเอาคืนใครบ้างก็อาทิตย์หน้ามีเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับวงการสีกากีดูว่ากันไม่มีมวยล้มแถลงโต้แรงเลยนะสรุปเอาคืนไหมนะทนายอนันชัยไม่ใช่เดี๋ยวรอดูนะทีนี้คนที่หลายคนคงอยากจะถามว่าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไรก็คือพันตำรวจเอกภาคภูมิใช่ไหมครับมีภาพที่ไปสนิทสนมกับมินนี่พันตำรวจเอกภาคภูมิบอกว่าเขาก็ถ่ายรูปก็นั่งใกล้กันบ้างก็ยอมรับว่ารู้จักกันมีความสนิทสนมกันพอสมควรแต่ยืนยันไม่ทราบมินนี่ทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับมินนี่ตั้งแต่ถูกจับโทรศัพท์มินนี่เนี่ยถูกโทรศัพท์มาหาหนึ่งครั้งตอนถูกจับคุยกันไม่ถึงนาทีตัวพันตำรวจเอกภาคภูมิท่านยืนยันไม่ได้ไปประกันตัวมินนี่ให้ไปถามภูมิกับที่โรงพักได้เลยก็ยอมรับที่มาที่ไปที่รู้จักกันตั้งแต่ปี63แล้วก็หายไป2ปีมาเจอกันอีกทีเนี่ยช่วงต้นปี66เจอกันไม่กี่ครั้งโดยที่มินนี่อยากจะให้มินนี่เนี่ยเป็นฝ่ายมาพูดเพราะว่าตนเนี่ยเป็นผู้ชายให้ผู้หญิงพูดจะได้ไม่เสียหายตัวท่านภาคภูมิยอมรับว่ารู้จักขอบคุณแม่ของมินนี่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ท่านเป็นภูมิกับที่สภ.เมืองเลยแล้วก็ได้ไปเจอกันในงานเลี้ยง2ครั้งหลังจากนั้นตนก็ย้ายไปอยู่ขอนแก่น2ปีก็เลยไม่ได้ติดต่อกันเลยส่วนภาพนี้ครับท่านบอกว่าเป็นภาพช่วงต้นปีบอกอยู่ในร้านอาหารเป็นงานเลี้ยงก็มีคนมาขอถ่ายรูปก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้ปฏิเสธความรู้จักและความสนิทสนมกันแต่ที่ท่านภาคภูมิยืนยันก็คือไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันที่ไปบอกว่าตนเป็นคนสั่งการให้สังเกตว่ายอดโอนเงินในจำนวนนี้เนี่ยมันเป็นเจ้าของได้อย่างไรตัวท่านเองก็ไม่มีบัญชีม้าเพราะมีเพียงแค่บัญชีเงินเดือนอย่างเดียวลองฟังท่านภาคภูมิครับ
เขาก็ชอบถ่ายรูปขอถ่ายนั่งบ้างนั่งใกล้บ้างอะไรบ้างถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยรู้จักกันแน่นอนรู้จักกันแน่นอนมีความสนิทสนมพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรตั้งแต่เขาถูกจับเขาถูกจับเขาก็โทรหาผมครั้งเดียวนะเป็นต้นเหตุเลยนะครับโทรหาว่าถูกจับผมก็บอกว่าที่ไหนจับก็ไปประกันตัวพูดแค่นี้ก็จบเลยไปดูได้เลยฮะคุยกันไม่ถึง1นาทีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุที่พินนี่ได้รับประกันตัวเพราะว่ารู้จักสนิทสนมกับตำรวจเนี่ยค่ะก็ไปถามผู้กับโรงพักว่าผมได้โทรไปหาท่านไหมนะครับแล้วผมไม่ได้ทำเกี่ยวข้องกับเว็บพนันว่าผมไม่พูดสั่งการเว็บพนันมียอดเงินมาแค่นี้ผมจะเป็นเจ้าของได้ยังไงไม่เคยมีชื่อผมเกี่ยวข้องเลยไปถามก็ดูได้บัญชีผมมีบัญชีเดียวในชีวิตผมเนี่ยเป็นบัญชีเงินเดือนเท่านั้นเองแล้วผมไม่เคยมีบัญชีอื่นเขาเดือดร้อนเพราะผมอย่างน้องๆดูหน้าเขาดิครับเขาเดือดร้อนเพราะผมแต่ละคนทำงานร่วมกันกับผมเงินผมไม่เข้าอีกคนอีกคนนึงจ่ายไม่ให้อีกคนเนี่ยแล้วไปดำเนินคดีเขาหมดอย่างเงี้ยคนเรามันต้องพิสูจน์ความผิดต้องให้ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เขาด้วยขอต้องกราบขอโทษพี่ท่านภาคภูมิก็ขอโทษพี่โจ๊กด้วยนะครับส่วนอีก2ท่านที่เป็นทีมงานของบิ๊กโจ๊กเหมือนกันพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ก็บอกว่าเดี๋ยวข้อเท็จจริงก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปไม่ได้วิตกกังวลกับเรื่องนี้ส่วนพันตำรวจโทคริสปริยเกตที่บิ๊กโจ๊กให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าไม่แน่ใจว่าคริสเนี่ยพอรับเงินสดจากตัวท่านแล้วไปติดการพนันอะไรหรือเปล่าถึงไปใช้บัญชีม้าไปจ่ายเงินให้ท่านแล้วก็กระจายให้กับทีมงานแต่ว่าพันตำรวจโทคริสยืนยันนะครับไม่มีเรื่องหมุนเงินไม่ทันและตัวท่านไม่ได้เล่นการพนันหลังจากนี้ให้ไปสอบถามกับทนายความเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนคดีอ่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังคำอธิบายจากบรรดาทีมงานของบิ๊กโจ๊กมากันครบเลยนะคะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะก่อนช่วงเวลาที่บิ๊กโจ๊กจะได้ไปปรึกษากับทนายอนันชัยนะคะบิ๊กโจ๊กก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนแล้วสายๆนะคะในเรื่องประเด็นของหมายจับที่ส่งตรงมาถึงลูกน้องท่านนั่นแหละท่านก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างแล้วก็ไม่โอเคเลยอย่างเรื่องที่บอกว่าหมายจับอันนี้เรารู้อยู่แล้วท่านเคยพูดละเรื่องไม่ยอมใส่ยศใช่ไหมต่อมาก็หมายจับสารวัตรนนท์ยกตัวอย่างอย่างนี้บิ๊กโจ๊กเล่าให้ฟังบอกว่าหมายจับสารวัตรนนท์ลูกน้องผมเนี่ยนะออกหมายจับวันศุกร์หมายค้นออกวันอาทิตย์ที่ไปคนบ้านน่ะครับแต่ทำไมไม่จับสารวัตรนนท์ตั้งแต่วันศุกร์ในเมื่อหมายจับมาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ทำไมไม่มาที่บ้านแล้วมาคนบ้านถัดจากนั้นอีกมันก็เลยแปลกประหลาดนะคะสารวัตรนนท์เนี่ยอยู่บ้านในตอนเช้ารู้อยู่แล้วว่าตอนเช้าสารวัตรนนท์ต้องเข้ามารับผมแล้วก็มาส่งไปกลับอย่างเงี้ยทุกวันนะคะรู้อยู่แล้วว่าสารวัตรนนท์ไม่ได้นอนที่นี่ไม่งั้นก็คงมาจับตั้งแต่วันศุกร์แล้วคือมองว่าเรื่องนี้เป็นการแบ่งงานกันทำแล้วก็เป็นตัวการร่วมแล้วก็เป็นการปกปิดข้อเท็จจริงให้ศาลด้วยนี่คือมุมมองของบิ๊กโจ๊กนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องที่พีคไปกว่านั้นและคนก็ยังเมากันอยู่จนถึงตอนนี้นะให้เงินสื่ออย่างเงี้ยค่ะบอกว่านี่ไม่ใช่เงินผิดกฎหมายนะให้นะให้จริงไม่ได้มาจากเว็บพนันให้ไปกินข้าวเป็นสินน้ำใจไม่ใช่เงินที่ให้เพราะติดสินบนบางทีประชาชนธรรมดาเนี่ยผมก็เลี้ยงข้าวนะเวลาเขามาเนี่ยก็ใช้เงินส่วนตัวเนี่ยเลี้ยงข้าวเขา3มื้อเลยอ้าวลองฟังจังหวะนี้ค่ะในส่วนนักข่าวที่ไปกับผมอ่ะครับเวลาไปทำข่าวผมหลายๆวันเนี่ยพวกนี้เขายกทีมไปนะครับคือผมก็ไม่ได้ไปดูแลเขาหมดอ่ะนะผมก็ให้เขาหมื่นหนึ่งนะเขาก็ไปกินข้าวกัน 3-4 คนซึ่งผมมองว่ากับ 4-5 วันมันไม่ได้มากแต่ผมก็แต่ทุกครั้งเวลาให้เขาก็บอกว่าทางช่องให้มาแล้วนะนะครับผมก็เห็นว่านักข่าวน้องๆเหล่านี้เขาไม่เคยมาไถผมอย่างนี้ว่ะนะเขาไม่เคยมาขอเงินผมแล้วน้องๆนักข่าวที่อยู่ตรงหน้าผมทุกคนนะครับนะเนี่ยที่มาอยู่ทำข่าวผมนานเนี่ยแทบทุกวันเนี่ยเราอยู่กันเนี่ยนะน้องเหล่านี้ก็ไม่เคยมาขอเงินผมแต่ถามว่าอะไรท่านเห็นไหมครับว่าผมเลี้ยงอาหารกลางวันถามว่าน้องๆที่มาที่นั่งเนี่ยนะท่านมากันเยอะแยะเนี่ยผมมีอาหารกลางวันเลี้ยงเดือนเนี่ยผมจ่ายค่าอาหารกลางวันที่นี่เดือนละ 250,000 นะครับท่านไปเช็คได้เลยเงินถูกกฎหมายนะครับเป็นเงินผมเองเลี้ยงข้าวบางทีไปทำข่าวอะไรก็ให้เงินไปอย่างเงี้ยนะคะส่วนอีกหนึ่งคำพูดที่ก็คือฮาหนักที่สุดเลยค่ะคราวนี้ถ้าผมเปิดนะตายหมดทั้งสตช.คำพูดนี้ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาจากคำถามของนักข่าวถามง่ายๆถามเข้าใจเลยว่าบิ๊กโจ๊กคะบิ๊กโจ๊กจะมีการเอาคืนไหมบิ๊กโจ๊กถึงตอบเป็นประโยคนี้ไงคือยังไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองถ้าผมเปิดเมื่อไหร่ก็ตายทั้งสตช.และจะอยู่กันลำบากด้วยอยากให้ตำรวจน้องๆมีทางเดินบ้างย้ำว่าทำงานสืบสวนมาทั้งชีวิตแล้วก็ถนัดไล่เส้นทางการเงินคือดูคดีเก่าๆนะบอกว่าไปดูเลยท้าเลยผมยึดทรัพย์มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่ะฟังจังหวะนี้ค่ะนะครับผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองนะคือผมอยากให้ตำรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้างนะ
ถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะก็ตายกันทั้งสำนักงานชาติแล้วผมก็สงสารน้องๆผู้กับนะจะอยู่กันอย่างลำบากนะครับนะเพราะนั้นผมก็ถึงไม่เปิดรายละเอียดทั้งหมดนะครับนะแต่ถามว่าผมทำงานสืบสวนนะมาทั้งชีวิตนะแล้วผมถนัดเรื่องไล่เส้นทางการเงินท่านรู้ผมยึดทรัพย์โดยปปงมาเท่าไหร่แล้วรอดูจะทุบหม้อข้าวตัวเองไหมค่ะเขาบอกไม่นี่ไม่อยากบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ทนายอนันชัยบอกไว้จะมันจะเป็นเรื่องอะไรนะครับพูดถึงทนายอนันชัยเจ้าของฉายาทนายกระดูกเหล็กคนนี้เนี่ยตกเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับคดีดังๆเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคนดังแล้วบางทีก็มีขัดแย้งกับคนดังด้วยจริงเขาไฟกับคนดังลักษณะบุคลิกท่าทางของทนายอนันชัยที่ไม่ได้เกรงกลัวนะครับแล้วก็เป็นทนายความที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งโต๊ะด้วยบุคลิกที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงลีลาน้ำเสียงดุดันกล้าชนไม่เกรงกลัวคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลผู้ที่มีชื่อเสียงรับทำคดีทนายอนันชัยเมื่อไหร่ที่รับจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่กลัวแล้วก็กัดไม่ปล่อยย้อนดูเรื่องราวของทนายอนันชัยที่ทำให้เป็นที่รู้จักเหมือนทุกวันนี้เนี่ยนะครับคือคดีสำคัญช่วงปี2549ถึง2555ท่านไปว่าความให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวกับสถานบริการและแหล่งอบายมุขช่วงนั้นเนี่ยทำคดีต่อสู้กับพลตรีขัตติยะสวัสดีผลหรือว่าเสแดงแล้วก็นายไพรจิตธรรมโรจน์พินิจหรือปอประตูน้ำนะครับจนกระทั่งปี51มีเหตุการณ์ที่ชายชะกันใช้มีดสปาร์ต้าบุกฟันศีรษะของตัวทนายอนันชัยที่ศาลอาญาจึงได้รับฉายาว่าทนายกระดูกเหล็กมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคดีของทนายอนันชัยที่คนส่วนใหญ่จำได้คือปี2559ครับปีเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นชาย6คนและแฟนสาว1คนถูกรุมทำร้ายใช้อาวุธมีดฟันทั้งแทงแล้วก็ใช้อิฐบล็อกสีแดงทุบนายสมเกียรติที่เป็นชายร่างพิการเสียชีวิตที่เขาขายขนมปังย่านโชคชัย4เนี่ยครับในชั้นสอบสวนจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธนะอ้างว่าเป็นการโต้เถียงกันขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอาการมึนเมาสุราต่อมาทนายอนันชัยงัดหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดนาทีที่กลุ่มวัยรุ่นเข้าไปรุมทำร้ายชายพิการฮึกเหิมโหดร้ายตำรวจเข้าระงับเหตุก็ไม่หยุดแล้วบทสรุปของคดีนี้ศาลตัดสินจำคุก12-19 ปีแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับแม่ของผู้ตายรวมกว่า 500,000 บาทนี่คือคดีดังอีกคดีหนึ่งที่ดังเหมือนกันปี2561ทนายอนันชัยเข้าไปช่วยคดีที่รู้จักกันในชื่อคุณป้าทุบรถก็คือคุณป้ามณีรัตน์กับคุณป้ารัตนฉัตรสองพี่น้องที่ใช้ขวานทุบรถพ่อค้าแม่ค้าที่มาจอดขวางหน้าบ้านเพราะว่าทำตลาดกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตผู้ว่าสมัยนั้นพลตำรวจเอกอัศวินมีคำสั่งปิดตลาดจนถึงทุกวันนี้แต่ผลในทางคดีศาลก็สั่งจำคุกคุณป้ามณีรัตน์และป้ารัตนฉัตรจำคุกคนละ2ปีนะครับแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีปรับ 12,000 บาทปี2565นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทนายอนันชัยนำกองทัพธรรมออกมาปกป้องหลวงปู่แสงพระเกจิชื่อดังภาคอีสานที่ถูกกลุ่มของหมอปลายูทูบเบอร์แล้วก็นักข่าวคล้ายๆจัดฉากเข้าไปถ่ายคลิปไปถ่ายว่าท่านมีพฤติกรรมทำอนาจารทั้งที่ท่านเนี่ยป่วยอัลไซเมอร์นะครับสุดท้ายกลุ่มของหมอปลาก็ออกมาขอขมาต่อหลวงปู่แสงนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มทนายด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มหรือทนายเดชาล้วนแต่ปะทะคารมข่มขู่ตอบโต้ผ่านสื่อกันมาแล้วหลายยกกับทนายอนันชัยก็ฝีปากกล้าใจนักเลงลีลาแถลงข่าวของทนายอนันชัยก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกัน มาช่วยบิ๊กโจ๊กทำคดีนี้รอติดตามตอนต่อไปต้องประชาดะกันแน่นอนนะคะส่วนในระหว่างนี้การต่อสู้คดีของตำรวจทั้ง8นายที่ตกเป็นผู้ต้องหานะคะเหล่าบรรดาลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละค่ะก็ถูกย้ายเป็นคำสั่งจากผบ.ตร.นะคะคือย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการของตร.แต่ในใบเซ็นย้ายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะมีช่วงที่จะต้องไฮไลท์อยู่เราดูได้เลยนะคะทั้ง8เนี่ยเรียกว่าถูกเด้งก็ได้อะลงมาเรื่อยๆนะคะช่วงท้ายๆจะเขียนว่าบรรดาคำสั่งหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกซึ่งแปลว่าเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ดูแลคดีใดที่ถืออยู่ในมือใช่ไหมงานอะไรที่ได้รับมอบหมายจากท่านรองผบ.ตร.นะครับก็ไม่ได้มีอำนาจหลังจากนี้แล้วนะขาดจากตำแหน่งเดิมไปประจำอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ของตร.ถ้าพูดง่ายๆก็เด้งเข้ากรุไปก่อนนั่นแหละบิ๊กโจ๊กก็ขาดมือไม้ในการทำงานไปเยอะนะ8เลยนะตั้ง8นายนะครับแต่ว่าทีมของบิ๊กโจ๊กมีมากกว่านี้เดี๋ยวรอดูบทบาทของบิ๊กโจ๊กคงจะไม่ใช่หยุดแค่ว่าพอลูกน้องถูกย้ายไปเข้าสปกตร.แล้วท่านจะทำอะไรไม่ได้นะครับคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่มาโยงกับเรื่องนี้คือมินนี่อ๋อตัวละครตัวนี้ปรากฏว่าล่าสุดมีข้อมูลว่ามินนี่เนี่ยบินไปสิงคโปร์บอกว่าไปดูแลลูกแต่ว่าก็ในเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวของมินนี่ในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าห้ามออกนอกประเทศอ๋อไม่ห้ามเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าตอนนั้นที่พนักงานสอบสวนให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปประกันตัวออกไปสู้คดีไม่ได้มีกำหนดเพราะไม่ได้มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนจึงเรียกมาให้ปากคำเธอก็มาตามที่พนักงานสอบสวนเรียกมาไม่ได้หนีนะแล้วก็ยังเดินทางมารายงานตัวอย่างล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งมารายงานตัวกับตำรวจเมื่อวันเสาร์ที่23กันยายนแล้วก็ได้แจ้งด้วยว่าจะเดินทางออกนอกประเทศไปดูแลลูกที่ป่วยเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกกำหนดการที่จะเดินทางกลับเข้ามาครั้งต่อไปมินนี่มีนัดพบกับพนักงานสอบสวนวันที่14ตุลาคมครับเดี๋ยวลองดูนะว่าเธอจะกลับมาหรือเปล่ามีรายงานว่ามินนี่หรือว่านางสาวธนัญญนันท์เนี่ยเดินทางไปที่สิงคโปร์นะครับโดยสายการบินพาณิชย์ออกไปเมื่อ24กันยายนแล้วเธอยังไม่ได้มีหมายจับเข้ามาในระบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนอีกคนหนึ่งบัญชีม้าที่ชื่อพระชิรวัตรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคนละเรือนเหมือนกันใช่ไหมใช่ตัวของนายกอล์ฟนี้นะคะอยู่ในส่วนของบัญชีม้าพอไปตรวจสอบก็บอกว่ามีพลเรือนที่ออกหมายจับชื่อว่านายกอล์ฟคนนี้ใช่ไหมพระชิรวัตรคำนนใสอายุ37ปีนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะภูมิลำเนานะคะผู้สื่อข่าวก็ทำการตรวจสอบแล้วก็ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวค่ะคือเขาบอกกับทีมข่าวนะบอกว่านายกอล์ฟเนี่ยพักอาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งอยู่ริมบึงหนองโคดในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีชื่อเสียงในการทำเกี่ยวกับการพนันออนไลน์มานานด้วยนะแต่ว่ายังไม่เคยมีหมายจับในเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะไม่เคยต้องคดีละกันแล้วก็ทราบมาว่าล่าสุดตัวของนายกอล์ฟเนี่ยพาลูกกับภรรยาไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วตั้งแต่ประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเขาบอกว่าปกติภรรยาเนี่ยทำงานขายเพชรอยู่ที่กรุงเทพส่วนตัวของนายกอล์ฟนะคะก็ไปมากรุงเทพขอนแก่นนี่แหละจนล่าสุดมาอ้ออยู่ต่างประเทศแล้วครับนี่คือคดีของบิ๊กโจ๊กนะครับนายตำรวจระดับสูงที่สุดที่ออกหน้ารับผิดชอบคดีนี้เพื่อจะโต้แย้งกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับแม้ว่าท่านจะระมัดระวังจะไม่ไปตอบโต้ผู้บังคับบัญชาก็ตามก็คือพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์หัวหน้าชุด PCT5วันนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ท่านก็ต้องเปิดใจแหละว่ากังวลไหมเพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะดำเนินคดีกับคนที่ทำคดีนี้ทุกคนใช่ไหมครับท่านเอาเรื่องนี้ก่อนนะถ้าเป็นเรื่องสื่อท่านบอกว่าจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยมันก็มีทั้งสองกลุ่มถ้าได้รับเงินแบบส่วนตัวอันนี้ก็ไม่ถือว่ามีความผิดเป็นเงินของตัวท่านเองแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีม้าเรื่องการพนันออนไลน์แบบนี้แหละที่จะต้องเรียกมาสอบนะเพราะว่าเส้นเงินมันไปแตะใครเพราะฉะนั้นถ้าจะคล้ายๆกับว่าถ้าจะไปให้ค่าน้ำมันการเลี้ยงข้าวกันอันนี้ท่านบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวในแง่นี้นะครับส่วนเมื่อถามถึงกังวลไหมที่บิ๊กโจ๊กเตรียมจะตั้งทนายเพื่อฟ้องกลับ157ท่านบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับชุดสอบสวนด้วยนะกระบวนการที่ทำมาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอย่างถูกต้องแต่ก็ถือเป็นสิทธิ์ถ้าต้องการจะฟ้องกลับตำรวจในข้อหา157ลองฟังท่านไตรรงค์ครับเรื่องการฟ้องกลับ157เนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนนะครับเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเจอได้นะครับงั้นเราก็ต้องมั่นใจในกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรารอบคอบนะครับแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเจตนาสุจริตนะครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำการอาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วสืบเนื่องขยายผลมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับปฏิบัติการครั้งแรกนะครับจับผู้ต้องหานะได้2รายนะครับมีการขยายผลออกหมายจับนะครับอีก4รายในเคสของบอสตันนะครับแล้วก็คดีขณะนี้อยู่ชั้นระหว่างการพิจารณาศาลแล้วนะครับต่อมาก็คือเคสการจับกุมเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมของเคสมินนี่ในกลุ่มที่1คือผู้ต้องหา3คนแรกนะครับจากนั้นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับต่อศาลอีก23คนแล้วก็นำสู่การขอหมายค้นเพื่อจับผู้ต้องหาตามหมายจับนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมก็ถือว่าชุดปฏิบัติการเขาทำมาอย่าง
ถูกต้องนะครับตามกฎหมายแล้วก็รอบคอบรัดกุมท่านก็ยืนยันเรื่องขอหมายจับตำรวจทั้ง8นายที่ไม่ได้ใส่ยศเนี่ยแต่ว่าตอนอธิบายกับศาลว่าบุคคลตามหมายจับทำหน้าที่อะไรก็ไม่ได้ปิดบังนะท่านยืนยันแบบนั้นแล้วจริงๆท่านก็มองว่าเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจด้วยซ้ำที่ไม่ได้ใส่ยศลงไปในหมายจับก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะตัวของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เขาคือน้องชายนะคะของเสหิหิมาลัยผิวพันธ์ค่ะผู้ชมแล้วเสหินั่นแหละค่ะล่าสุดโพสต์ข้อความลงใน Facebook ให้กำลังใจน้องชายตัวเองแต่เวลาเขาแทนชื่อเรียกกันเนี่ยเขาจะแทนชื่อเรียกเป็นชื่อเล่นนะเสหิชื่อเล่นชื่อออสก็จะเป็นพี่ออสส่วนพลตำรวจโทไตรรงชื่อเล่นชื่อว่าอัดก็จะเป็นน้องอัดนะคะปรากฏว่าเสหิเนี่ยได้ริงเรื่องราวแบบนี้ค่ะว่าดูเหมือนว่าตัวของน้องอัดจะมีเรื่องราวทุกข์ใจเห็นเข้าไปไหว้คุณแม่บ่อยๆไปกราบรูปคุณพ่อด้วยนะคะก็เลยยกบางช่วงบางตอนของคำพูดที่น้องมาปรึกษาพี่คุยกันแล้วเขาก็บรรยายมาเขาบอกว่าเนี่ยตัวของพลตำรวจโทไตรรงที่ชื่อว่าอัดนะมาบอกว่าพี่ออสมาได้ถึงวันนี้ก็มาได้ไกลมากแล้วอาจมีเรื่องต้องตัดสินใจบางอย่างอาจค่อนข้างกังวลอาจว่าอาจจะยึดถือคำพูดของพ่อที่ท่านสอนไว้ตอนรับราชการใหม่ๆต่อไปหนทางของอาจจะลำบากแต่ถ้าอาจไม่ทำเมื่อนึกถึงคำสอนของพ่อที่อาจยึดถือเสมอมาอาจก็คงต้องรู้สึกผิดไปตลอดคนเก่งในสตช.เนี่ยมีเยอะแต่คนกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องจะมีสักเท่าไหร่อัดไม่แน่ใจแล้วพอหลังจากพูดจบนะคะทั้งสองคนตัวของเสหิก็บรรยายนะก็นั่งกันอยู่เงียบๆจนขอตัวกลับไปแล้วตัวของเสหิก็บอกท่านไปว่าไม่สบายใจก็เข้ามากราบแม่กราบพระกราบพ่อบ่อยๆก็จะได้มีกำลังใจขอบารมีท่านคุ้มครองให้ปลอดภัยที่เอาใจช่วยเสหิก็บ่นๆแทนน้องชายว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูเหมือนจะมีอัดหรือว่าพลตำรวจโทไตรรงทำงานอยู่คนเดียวเวลารับอะไรก็รับอยู่คนเดียวเนี่ยนะแบกเอาไว้ไม่รู้ในยะที่บอกว่ากล้าจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างจะเกี่ยวข้องกับคดีของบิ๊กโจ๊กหรือไม่นะครับเรื่องที่มีการยอมรับข้อมูลว่าบิ๊กโจ๊กให้เงินเป็นค่าตอบแทนกับนักข่าวอาจจะมองว่าเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าน้ำมันหรือค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆในมุมขององค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยกรณีแบบนี้ถือว่ายอมรับไม่ได้ไม่ได้นะครับล่าสุดเนี่ยองค์กรวิชาชีพสื่อก็เลยออกเป็นแถลงการนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นการละเมิดจริยธรรมวิชาชีพอย่างร้ายแรงไม่สามารถจะยอมรับได้จึงมีมติร่วมกันแบบนี้คือจะให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องมันจะได้เกิดความชัดเจนนะครับองค์กรวิชาชีพสื่อเรียกร้องไปที่องค์กรต้นสังกัดที่ถูกระบุว่ามีนักข่าวรับเงินให้ตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมตามที่ถูกระบุหรือไม่แล้วก็กรณีที่มีนักข่าวเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการรับเงินในธุรกิจผิดกฎหมายคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นโดยสภาวิชาชีพก็จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนขอเรียกร้องให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นอดีตนักข่าวทำหน้าที่ส่งข่าวให้สำนักข่าวต่างๆแสดงตัวให้ชัดเจนว่าการรับเงินนั้นเป็นค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำข่าวและส่งประชาสัมพันธ์โดยอย่าแอบอ้างตัวว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั่นแหละค่ะหนึ่งในองค์กรวิชาชีพสื่อนะคะคุณจิรพงษ์ประเสริฐพลกรังค่ะเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยบอกเอาไว้แบบนี้บอกว่าอันนี้ต้องขอเรียกร้องเลยนะไปยังสื่อต้นสังกัดไม่ใช่แค่เฉพาะที่มีนักข่าวที่ถูกเอ่ยชื่ออยู่ในนั้นแต่หมายถึงว่าทุกที่เลยนะคะต้องไปสอดส่องนักข่าวของตัวเองแล้วก็ควรที่จะมีมาตรการที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละองค์กรด้วยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ผู้ชมได้ฟังเสียงเลยค่ะวิธีการได้มาซึ่งข่าวเนี่ยโดยสุจริตแล้วเราเข้าไปขอข่าวจากแหล่งข่าวนะครับส่วนจะเขาจะให้หรือไม่ให้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่วิธีการได้มาซึ่งข่าวนะครับคือเราโทรนัดหรือขอสัมภาษณ์แหล่งข่าวนะครับเพื่อขอข้อมูลข้อได้จริงมาประกอบข่าวของเราให้มีความรอบด้านนะครับโดยที่เราไม่ต้องเรียกเงินเรียกทองเลยนะครับเพราะเราต้องการเพียงข่าวครับนักข่าวเนี่ยเรามีเงินเดือนนะครับในการที่จะดูแลมีสวัสดิการในการที่ดูแลตัวเองได้นะครับส่วนการรับเงินรับทองเนี่ยผมว่าไม่ควรและไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับผมว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างครับในการที่จะบอกว่าเงินเดือนน้อยเราต้องทุจริตต่ออาชีพตัวเองนะครับในเมื่อพรรคก้าวไกลเลือกแล้วว่าต้องการหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่ทำงานอยู่ในสภาจะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้เนี่ยก็ยังติดเงื่อนไขอย่างที่บอกคือรองประธานสภาใช่ไหมครับหมออ๋องยังอยู่พรุ่งนี้ก้าวไกลเขาจะไปคุยกับทางหมออ๋องและจะหาทางออกกันคือถ้าหมออ๋องไม่ลาออก
ก้าวไกลต้องการผู้นำฝ่ายค้านไม่มีทางเลือกอื่นนะใช่ไหมความเห็นไม่ตรงกันสุดท้ายก็ต้องขับออกจากพรรคแต่ว่าปลายทางจะเป็นพรรคไหนเท่านั้นเองไปเช็คมาให้แล้วค่ะค่อนข้างจะแน่ด้วยนะคะปมของการขับน่าจะเป็นเรื่องของความเห็นไม่ตรงกันเรื่องการทำหน้าที่รองประธานสภาอุดมการณ์ของแต่ละฝั่งนั่นแหละจากนั้นก็จะย้ายไปเป็นธรรมค่อนข้างจะแน่พักเป็นธรรมนะคะก็เลยมองกันว่าพักเป็นธรรมกำลังจะกลายเป็นพักสาขาของก้าวไกลหรือเปล่าเนี่ยคือในส่วนของสสหนึ่งเดียวของเป็นธรรมอย่างคุณกันนวีสืบแสงนี่ไม่ต้องติดใจเพราะว่าท่าทีของเขาเนี่ยประหนึ่งคอหอยลูกกระเดือกของก้าวไกลอยู่แล้วนะคะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหลายคนก็คิดว่าโอ้โหคุณกันนวีนี่สรุปคุณอยู่พักไหนอยู่ก้าวไกลหรือเปล่าด้วยซ้ำนะคะแต่คำถามมาอยู่ตรงที่พักเป็นธรรมไม่ใช่ของคุณกันนวีไงคุณกันนวีก็ไม่ใช่หัวหน้าด้วยแล้วทางพักก็ปลื้มกับการเปิดประตูต้อนรับหมออ๋องจนถูกมองว่าเป็นสาขาของพรรคก้าวไกลอย่างนั้นมันจริงไหมก็ต้องไปคุยกับหัวหน้าพรรคตัวจริงคุณปิติพงษ์เต็มเจริญค่ะคุณปิติพงษ์เป็นหัวหน้าพรรคที่ไม่ได้เป็นส.ส.เราได้รับคำยืนยันมาแบบนี้ที่เช็คมาล่าสุดเลยนะคุณปิติพงษ์บอกว่าไม่ได้กังวลที่ถูกมองเป็นพรรคสาขาเพราะว่าสองพรรคอยู่หมู่บ้านประชาธิปไตยเหมือนกันก็สนิทกันไปมาหาสู่กันแต่ถึงยังไงก็ไม่ใช่ฝาแฝดแน่นอนสรุปแบบนี้ค่ะคุณปิติพงษ์ก็ยังจะทำงานการเมืองในนามพรรคเป็นธรรมต่อไปไม่ไปเป็นสาขาหรือส่วนหนึ่งของก้าวไกลตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ครับเดี๋ยวลองดูบทสรุปของเรื่องนี้นะครับหมออ๋องถ้าถูกขับออกจะไปจบที่เป็นธรรมหรือไม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวราวิทย์กุณลินทร์ลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ